โตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลาย ขอนอบน้อมพุทธบริษัทเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมก็ดีญาติโยมได้มาตั้งใจก็ดียังไม่ตั้งใจมากก็ดี ที่ยังเข้ามาสงสัยก็ยังดีก็ดีใช่ไหมยังอุตส่าห์มา นั่นนะเราก็มาฟังครูบาอาจารย์แต่ละองค์คุยกัน คุยให้ฟัง ใจเราก็ฟัง เราก็หายใจไปยังไม่ตายเราก็หายใจไปนั่นนะหายใจเข้าออกรู้นั่นนะสังเกต ใจเราพอใจที่ท่านได้พูดเจริญสตินี่แหละที่เรียกว่าทำไปเจริญสติของเราใจเราเป็นสมาธิก็ดีไม่เป็นเราก็รู้มันนั่นแหละถือว่าเราได้ ทำความเพียรของเราที่ดีกว่าคนข้างนอกที่เขาไม่สนใจคนที่ไม่สนใจน่าสงสารเขามากนั่นเวลามีเรื่องอะไรก็ทุกข์ต้องทะเลาะกันต้องต่อว่าทีทะเลาะกันนั่นนะ แม่ก็ตั้งเจ้าของกฎหมายอะไรต่ออะไรกันนั่นแหละอัยการอะไรต่ออะไรให้เห็นมานี่แหละยุคของเขายุคกาลียุคนั่นแหละยุคที่มันงวดลงนั่นแหละอะไรมันก็เกิดให้เราดูคนที่ คนที่มาปฏิบัติเนี่ยเหมือนมาสะกดจิตสะกดใจมาทำใจของเราเราไม่อยากจะไปลบกับใครนะที่ว่าลบแต่หูด้วยตาลบแต่ความคึกกระนองบางคนนั่นแหละวัยรุ่น หูตานี่มันลายเนาะใจ ใจรู้นี่ร้าย ใจรู้ไม่เฉยตีกันฆ่ากันนั่นนะ คนโรงเรียนคนละโรงเรียนก็ตีกันนั่นนะสมมุติเถอะนะตายกันทุกปีก็ว่าได้ นั่นแหละถึงว่าก็ทำให้เราพ่อแม่พี่น้องก็ มาปฏิบัติปฏิบัติก็จริงเนาะคนเราเนี่ยเห็นมาบอกว่าสัตว์มันไม่ได้เข้าโรงเรียนนั่นแหละมันกัดกันมันทะเลาะกันแต่คนเข้าโรงเรียนกับตีกันทะเลาะกัน นั่นแหละลองนึกดูกรรมที่มันทนไม่ได้นั่นแหละทนไม่ได้ที่จะต้องเดินทางอ้อมต่อไปแก่จรต่อไปกรรมาวจรกุศลนั่นแหละที่บอกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรม บางคนที่บอกว่า สร้างบารมีมาเห็นไหมสร้างบารมีมัน
เป็นแสนชาติอดทนเห็นไหมแม้กระทั่งเดินไปก็เอาเดินไปไม่ไหวก็คานไปก็เอาคานไปไม่ไหวแตกหมดแล้วขาเกิดกิ้งไปก็ไปนั่นน่ะเอาหลบนั่นหลบเราจะไปข้างหน้า เกียนมันจะทับเอาอะไรต่ออะไรเราไม่หลบแล้วเห็นไหมเราไม่หลบแล้วเราไม่รีบแล้วเราไม่หยุดแล้วเพราะว่าเราสร้างบารมีมาตั้งใจจะไปฟังธรรมอ้าวอย่างนี้ไปทางเดียวกันนั่นน่ะไปทางเดียวกัน ขึ้นเกียนไปเถอะนั่นแหละสมัยก่อน รถมากับเกียน นั่นแหละไปฟังตามพุทธเจ้าในป่าในดงคนสมัยก่อนไปกันพระแท่นดงลังพระแท่นธิราอาสอะไร พระแท่นพระบาททระบุรีต้องนั่งเกียนกันไปหรือว่าเดินกันไปนั่นกว่าจะไปได้เห็นไหมก็เหมือนพวกเรานี่แหละมีบุญลูกหลานมีบุญพวกเราเอารถยานพาหนะ ไม่มีก็ นั่งรถน่ะราชรถมานั่นน่ะเจ้าราชรถมันเยอะสมัยนี้มันเลยมันก็เลยเป็นพิษเป็นภัยกันไปกับพอกับคนนั่นน่ะชนกันเจียวกันนั่นน่ะแต่ก่อนมันน้อยหน่อยรถมันขับไม่เร็วมากเดี๋ยวนี้มันเร็วน่ะ ก็ทำให้เป็นได้ขนาดไปดูยางรถว่ามันเป็นอะไรไปดูเอายางมันระเบิดใส่หน้าเอาอีกเจ็บเขาอีกเห็นไหมมันจะเป็นได้อย่างเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าข่าวเคาะจึงบอกว่าเราไม่มีเคาะนะบุญดีที่เราได้ ได้ไปได้มาไหว้พระมาปฏิบัติธรรมราบรื่นสบายนั่นน่ะที่มันไม่ราบรื่นก็คือสังขารนั่นแหละบางคนปวดตำข้อปวดตำเส้นให้ขัดข้องไปพอชะลานั่นน่ะจึงบอกว่าไปจนได้ไปจนตามตัตตาไปฟังธรรมไม่มีอะไรมีมีดไปเล่มเดียวโอ้โหเอาละเอาก็บอกว่าจะมาฟังธรรมแล้วให้หยุดก่อนนั่นน่ะจะหยุดทำไมตั้งใจมาฟังธรรมน่ะเอาข้าพเจ้าไม่มีอะไรเลย มีแต่ความตัตตาคุศลนะเอาตัดหัวบูชาธรรมนั่นนะเห็นไหมโอ้โหนั่นแหละไม่ต้องเสียดายเลยนั่นเห็นไหมคนสมัยนี้อย่าว่าแต่เสียสละใช่ไหม บางคนไม่รู้จักเสียสละก็แย่มีเงินที่ไล่ละ30 ล้านแต่ทำบุญไม่เป็นก็ตายเลยแต่ไม่แน่นะใกล้ๆจะตายบางคนก็ทำบุญนั่นนะใส่เสื้อขัดกาดอะไรต่ออะไรเก่าๆอะไรอย่างเงี้ย ภาคีริ้วห่อทองมงคล
บุญของเขานั่นแหละบางคนก็เห็นมาที่บอกว่า ตัตติตะบูชาธรรมนั่นตายแล้วไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นมันเรื่องของนิสัยของพวกโพธิสัตว์ที่มีฌาน ที่เขาทำแล้วเขาตัวรอดได้ เพราะเขามีฌานกำลังกล้านั่นน่ะด้วยได้อำนาจจิตถ้ากระโดดน้ำผูกคอตายโดยที่ไม่มีแต่ความเศร้าโศกมีแต่ความโกรธไม่ไหวแบบนั้นไปไม่ได้มันไม่ได้จิตมันเศร้าหมองจิตมันโทสะ อันนี้จิตปีติเป็นมหากุศลของแกที่ตัดคอได้นายโยมเนาะมันพิษกันนั่นน่ะพุทธเจ้าเราแต่ละองค์เห็นไหมเจอพระเจดีย์พุทธเจ้าอะไรต่ออะไรเอาน้ำมันพันตัวเลยผ้าพันตัวน้ำมันชุบน้ำมัน จุดน้ำมันเนยชุดชุบเนี่ยจุดบูชาธรรมโอ้โหพระองค์ก็ตายพระองค์ก็ไม่ตายเนาะเย็นนั่นน่ะฌานกุศลของเขาใช่ไหมนั่นมันเป็นเรื่องของเขาทีนี้พวกเรานี่เอาไปทางรัฐมาทุกชาติ คิดว่าไปทางรัฐนะรู้ใจรู้ใจนั่นนะอุเบกขาปฏิบัติทางรัฐพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์เยอะมาต้องใช้ความอดทนมากนั่นถึงว่ายาวนานบางคนเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงก็ไม่กลัวให้เลือด มาถึงงกเรือนก็ไปแม่เก่งจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอนานแล้วไม่รู้เป็นไงเนี่ยหลายปีอ่ะเนี่ยชอบไปเลือดคนเนี่ยพวกนี้ยอมนะไม่กลัวดวงใจเป็นโพธิสัตว์จริงๆลายต่อเลยนั่นเห็นไหม แต่ทานบารมีเราไม่บ่นมีน้อยเราก็ทำน้อยไม่ต้องกลัวนั่นแหละเห็นนะตอนเด็กๆเห็นไหมไม่มีเงินทำตอนนี้เรายังแข็งแรงเราก็ทำของเราไว้นั่นแหละบางคน รู้จักความดีนั่นนะรู้จักความดีของเราบางคนเห็นไหมก็ไม่รู้นะว่าเขาได้ก็ภาวนาเขาได้ขึ้นเอาไปใช้กันดุกันครูบาอาจารย์ก็บอก เขาไม่รู้เนาะนั่นแหละบอกว่าแม่ครูบาอาจารย์ ตายหลวงปู่มั่นท่านเยอะท่านอยู่ในป่าเยอะเพียรกันนั่นแหละเป็นร้อยๆเป็นพันๆนั่นแหละเห็นไหมพยายามทำ นั่นน่ะเวลาตายกระดูกเป็นพระธาตุกันเยอะก็เพราะว่าเขาทำกันเยอะนั่นน่ะพวกลมปานพวกพุทโธเนี่ยหลวงพ่อสนองบางคนก็ทำของเขาได้ทำฌานทำอนาปานุสติเนี่ยลมปานทำให้กระดูกเป็นพระธาตุกันเยอะนั่นน่ะ
ภาวนาเข้าฌานได้นั่นแหละทีนี้ก็เลยเอ๊ะทำไมไพศาลเป็นป่าใหญ่นั่นแหละเห็นไหมสมัยก่อนเนี้ยการคมนาคมก็ไม่สะดวกนั่นแหละพวกเรามีแต่ของเล่นไอ้การกล้วยมังอะไรต่ออะไรไม้ นั่นแหละทำเป็นรถเข้าอะไรต่ออะไรเดี๋ยวก็เบื่ออยากเล่นก็ทำใหม่ไม่ต้องเสียตังค์มากก็สมัยนี้เห็นไหมมีกี่แสนก็ได้นั่นแหละของเล่นมันเยอะเช่นเครื่องบินอย่างนี้อะไรต่ออะไรรถเครื่องอย่างนี้ทีนี้คนก็เลยหลง ลูกก็น้อยเห็นไหมเสียท่าเสียท่าแล้วคนก็ว่าเยอะเห็นไหมทุกข์ก็เยอะเข้านั่นแหละก็เลยหันลีหันฝั่งไปเยอะได้ไหมไม่เหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาไปทำกันเยอะเห็นไหมตอนหนุ่มๆก็ฝึกฝึกวิทยายุทธ ใช่ไหมเด็กๆหนาวฝึกมวยกันก่อนฝึกมวยก็จะขุดดินฟันหญ้าแล้วก็เกี่ยวข้าวเห็นไหมฝึกมวยกันฝึกมวยแก้หนาวเนี่ยศิลปะเอาไว้ป้องกันตัวไม่ได้ไปรังแกใครกลายเป็น ฝึกไปฝึกมาเอามาเป็นกีฬามวยบางคนก็หลงไปฝันนั้นกันอีกเห็นไหมมันมีแต่ความทุกข์ยากของมนุษย์นี่หลวงปู่ก็พอได้เวลาบวชก็บวชกันบวชกันบวชทำไงอ่ะ ครูบาอาจารย์มีอุปนิสัยก็ไปทุดงดีกว่าอยู่วัดมันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็สึกเจ็บหมู่เพื่อนสึกก็เราก็อยู่องค์เดียวอะไรอย่างเงี้ยไปเราไปทุดงดีกว่าลาอาจารย์ไปปฏิบัติหาครูบาอาจารย์เนี่ยไปแบบ ตัวเดียวเดียวได้ไปหาหมู่หาคณะเอาข้างหน้าใช่ไหมก็เลยได้ดิบได้ดีเป็นพระอริยเจ้านั่นแหละลูกผู้หญิงก็เหมือนกันทำกันไปลูกผู้หญิงก็เหมือนปิดทองหลังพระอ่ะเนาะก็จะได้อย่างแม่แก้วแม่ แม่คุณยายนาลีอะใช่ไหมคุณยายพิมพาเนี่ยเห็นไหมคนยอมรับก็นั่นแหละปฏิบัติกันแต่อีกเยอะที่หลายๆองค์นั่นแหละใช่ไหมยายอะไรอะคุณยายที่อยู่ทางนู้นอะทีนี้ก็ล่วงรับกันหมดอะยายโสดาก็มี นั่นน่ะอีกหลายองค์นี่แหละลูกผู้หญิงเพราะความธรรมชาติมันให้ธรรมชาติมันหนาวก็หนาวเห็นไหมร้อนก็ร้อนแห้งแล้งก็แห้งแล้งสมัยก่อนเรียกว่ากุลาร้องไห้เจ้ากุลาร้องไห้ก็กุลาก็พวก มาจากเขมรนู่นน่ะเขมรมาหาบกายของเดินไปไม่มีบ้านปดน้ำอะไรต่ออะไรโอ้โหลำบากกว่าจะไปเจอน้ำน่ะเห็นไหมเอาบางคนก็เอาเพชรเอาพลอยมาขายก็ไม่รู้หินสีมันสวย
เออเอาอย่างนี้แหละเอาสีอย่างเงี้ยเยอะๆนะเอามาแต่ก้อนใหญ่ๆยิ่งดีที่ไหนได้กว่ากุลาจะรู้เห็นไหมเสียตาเสียตาพ่อค้าที่รู้นั่นน่ะก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนอย่างกับเรามาเจอเพชรพลอยใช่ไหมคุณโยมมาเจอเพชรพลอย มาขัดเอามาขัดแก้วเนี่ยแก้วมณีทางใจนั่นเองไม่งั้นเราก็ร้องไห้กันอยู่อย่างเงี้ยกุลาร้องไห้นั่นน่ะที่บอกว่าทุกเนาะทุกคนเดียวไม่รู้จะไปบอกกับใครได้ นั่นน่ะปัญหาแต่ละชีวิตเนี่ย หมดปัญหาคือการภาวนาทำให้มันสงบทำให้มันเกิดสติปัญญาให้ได้นั่นน่ะถ้าใครได้นั่นน่ะความฉลาดแหลมคมนั่นน่ะท่านบอกมันเกิดได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าถ้าเราไม่ ทำเราก็เดินอยู่อย่างนี้แหละอยู่ในป่าทางใจนั่นน่ะป่าทางใจมันไม่สว่างมันไม่ยอมแจ้งชัดนั่นน่ะการประพฤติปฏิบัติมันจะสวิกใหญ่นั่นน่ะมณีใหญ่นั่นน่ะในใจเรานั่นน่ะไม่มีหรอก มณีข้างนอกมณีแย่งกันนั่นเองลองที่ลองมีสักกระบุงหนึ่งใช่ไหมเขาวานลงมาเพชรพลอยเขาวานลงมาใช่ไหมมันอดไปเก็บไม่ได้หรอกพอมันมีค่าใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ถ้ามันเกิดในใจอ่ะ มันก็ไม่มีใครจะแย่งไม่มีใครแย่งของปู่ไปได้เพราะเรามีไม่เท่าหลวงปู่นั่นน่ะหลวงปู่ท่านได้แล้วก็นั่งยิ้มนอนยิ้มได้นั่งสบายนอนสบายทีนี้เรายังนั่งไม่สบายนอนไม่สบายเราก็เหมือนประมาท ถ้าเราไม่ทำทำแล้วมันก็ยังไม่เกิดนั่นน่ะบางคนมันก็ยังสงสัยอยู่นั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าคนใต้คนเหนือคนนั่นน่ะคนใดคนเนี่ยที่ปัญหาของนักปราชญ์จีนที่ว่าคนใต้คนเหนือคน คนใต้คนเหนือคนนั่นน่ะคนที่ไปนอนอยู่ในแผ่นดินกันน่ะเหมือนว่าคนอยู่ข้างล่างแล้วที่ว่าถูกฝังไว้ฝังฮงจุ้ยนั่นเองนั่นน่ะคนเหนือคนในคนนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันที่ถ้าใครหาได้ เป็นพันปีเปิดเจดีย์ออกมายังยิ้มนั่งยิ้มเฉยเนี่ยตัวแห้งเป็นเหมือนรูปปั้นเลย เขาก็มีนะโยมเขาก็มีเพราะว่าเขาก็เห็นมากก็ปฏิบัตได้นั่นแหละแต่เขา มันมีน้อยไงที่บางคนนี่รู้ว่าจะตายก็เห็นเตียดับจิตแล้วก็ปิดจะดีเลยนั่งตายนั่นเห็นนะก็มีนะเพราะว่าไม่ต้องแบกไม่ต้องหามแต่มันมีน้อยใช่ไหมเนี่ยที่ว่าเตรียมตัวก่อนตาย
ลองนึกดูก็แล้วกัน แต่นี่แหละชาววัดสังฆทานก็อุตส่าห์ทำไปเถอะทำไปใครไม่ทำลูกหลานยังไม่ทำเราก็ทำก่อนใครทำก่อนเราก็เมื่อว่าถึงก่อนนั่นนะ ใช่ไหมคุณโยมถึงก่อนก็บางคนเห็นไหมเป็นผู้คุมคุกเป็นเหมือนสอนอยู่ในคุกเขาก็เลยเรียกมาหาความจริงเขาก็ไม่ได้เป็นมหาหรอกแต่เขาศึกษาเขาเล่าเรียนแล้วก็คอยสอนคนในคุกไม่ให้ทะเลาะกันให้รู้จักสัมมาคารวะนั่นนะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เครียดไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันทุกคนก็รักว่าคนนี้นิสัยดีสอนคนเหมือนพระ อยู่ในคุกนั่นแหละพอพ้นเกษียณแกก็ปฏิบัติสงบเสงี่ยมเห็นไหมไม่ทะนงนั่นแหละไม่ทะนงองค์อาจอะไรเนี่ยเรียบง่ายชีวิตของเขาไปทำมาพอตายมาเผาโอ้กระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหม บางสกุลนี่ลมมาเลยกระดูกเห็นไหมเนี่ยลูกๆก็พยายามตามพ่อแม่นั่นเนี่ยนี่มันก็น้อยเห็นไหมผู้คุมอย่างนี้ก็น้อยผู้คุมมีศีลธรรมต้องก็หนุ่มๆอะไรเงี้ยเนี่ยทำมากินด้วยความเรียบง่ายภรรยาก็ค้าขายทำไปทำมาก็มีฐานะมีตังก็ซื้อที่ไว้ซื้อที่ไว้เห็นนะก็ทำให้นั่นแหละบุญกุศลมันก็เหมือนเพิ่มพูนนั่นแหละบางคนประมาท เป็นราชการตอนหนุ่มๆก็เที่ยวหมดกินเที่ยวหมดนั่นนะเห็นไหมพออายุมากก็เสียดายแต่วันโป่งลาบุรีนะไม่ได้ซื้อไว้อะไรต่ออะไรพออายุมากก็แพงนั่นนะเห็นไหมนั่นแหละบางคน บางคนมีบุญวาสนาแต่มาแต่ก็ล้างวาสนาสมดนั่นนะก็เลยคิดว่าเมืองไหนเนาะจะเป็นเมืองสบายนั่นนะเมืองไหนเนาะจะเป็นเมืองที่สงบนั่นนะเห็นไหมเมืองไหนนั่นนะทำไมไม่ทำตาม พุทธเจ้ามนาความสุขไม่ได้หรอกมีแต่งวดเข้าไปมีแต่ทุกข์เข้าไปนั่นน่ะชีวิตก็มีความทุกข์แบบชาวบ้านก่อนชาวบ้านทำแบบชาวบ้านก็ทุกข์แบบชาวบ้านหากินหาอยู่ทำไร่ทำนาเหมือน พอข้าวจะหมดก็มาตำมาซ้อมกันนั่นแหละมาตำข้าวชีวิตชาวชนบทใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ตำข้าวก็เรียกว่าซ้อมข้าวตักตำพุกอะไรนั่นแหละตำพุกอะไรตำพุกใช่ไหมเนี่ยเหนื่อยเนาะเห็นผู้ใหญ่เขาทำกันแล้ว
เรายังเป็นรุ่นๆก็เอาไปช่วยทำมั่งอะไรต่ออะไรชนบทเราก็มานึกดูว่ามนุษย์เนี่ยเห็นไหมมนุษย์พ่อมนุษย์แม่เหนื่อยเหลือเกินพอถึงหน้าข้าวก็ลงแขกทำนากันเยอะๆไถกัน เอาข้าวมาเลี้ยงกันไม่ต้องจ้างกันนั่นมันมีความสุขเนาะมันเหมือนว่าผู้ใหญ่เขามองด้วยสายตาเด็กๆก็ไม่รู้ว่าเขาจะทุกข์ยังไงนั่นเช้าขึ้นมาก็ไปทำนากันนั่นเราเป็นเด็กๆก็ ลองไปถือหางยามดูหางไก่ถือก็ยังไม่เก่งแต่ก็หัวเราะเห็นไหมยังเด็กๆตามเห็นผู้ใหญ่ก็ทำอะไรต่ออะไรเอามานึกตัวเนี่ยโอ้คนเราเนาะทุกครอบครัวทุกหมู่บ้านนั่นนะบอกว่า พอมากเก้าท่านเป็นเหมือนผู้นำที่ดีนั่นแหละผู้นำที่เมตตาคอยแนะคอยนำนั่นแหละถ้าเราทำกันไว้ นั่นแหละเราจะไม่อดอยากที่ทางก็จะไปขายหมด บางคนไม่มีลูกหลานไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรนั่นนะถ้าไปขายหมดลูกหลานนี่ไม่มีที่ทำกินอีกนั่นนะเห็นไหมคือเขามันแพงไปหมดนั่นนะทำก็ยากเขานะเห็นไหมสารพัดที่มันจะทุกอย่างนะ ผลไม้รากไม้งวดขึ้นเห็นไหมแต่คนจิตใจแปรปวนผลไม้มันก็แปรปวนไปอะไรต่ออะไรข้าวยากมากแพงข้าวเหลือเกลืออิ่มนี่มันหายากใช่ไหมข้าวเหลือเกลืออิ่ม นั่นน่ะผลไม้รากไม้ก็บริสุทธิ์นั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่าไม่ต้องเอายามาใส่ไม่ต้องให้มันเป็นให้กลายมาเป็นทุกข์กับมนุษย์ที่กินกันนั่นเองนั่นน่ะกลายเป็นใช่ไหมทำไปทำมาต้นไม้ต้องมียาเข้าไปอีกต้น ต้นไม้เหมือนคนไปซะแล้วนั่นแหละคนเหมือนต้นไม้ไปซะแล้วใช่ไหมโยมไม่ทำไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ยากำลังให้มันนะเหมือนยากำลังของมันนะเร่งให้มันออกอะไรต่ออะไรออกนอกฤดูมั่งอะไรต่ออะไรมาสมัยโบราณใช้เวทมนต์คาถา ใช้เวทมนต์คาถาที่เสกแล้วปลุกเสกแล้วก็มะม่วงมันก็มีผลนอกฤดูอร่อยหอมหวานอะไรโอ้เอาไปถวายพระราชามั่งเถอะพระราชาก็ติดใจว่าคนนี้เก่งเนาะ เอามาจากไหนเนี่ยเวทมนต์นั่นเนี่ยที่รู้จักช่วยให้มันมีพืชพันธัญญาหารดีอาจารย์ของเราก็นู่นแหละมาจากตักกศิลาอะไรตัวนู่นไม่บอกอ่ะในบอกว่าอาจารย์เป็นเหมือนคน จนอะไรเงี้ย
กลัวจะอายไปธรรมาทีนี้พระราชาก็ชวนไปอยู่ในวังเป็นเจ้าเตกมะม่วงอะไรต่ออะไรให้มันออกนอกฤดูน่ะทีนี้เตกไม่ออกแต่เตกไม่ออกก็ไม่มีประโยชน์ทีเนาะนั่นน่ะเพราะมันก็มีไอ้ที่บอกว่า เจ้ามนุษย์ที่มาเกิดใหม่ๆเจ้ามนุษย์นี่ไม่โกหกนั่นน่ะไม่โกหกเอ๊ะไปดูสิมนุษย์มันคนโกหกยังไงมันพูดปดยังไงไปดูโอ้แต่ก่อนมันไม่มีคนโกหกกัน ท่านเทศดีนะหลวงพ่อท่านองค์นะเนาะเจ้ามนุษย์นี่เองเป็นแต่งตั้งเจ้ามนุษย์นะตุลาการเนี่ยสมัยเนี่ยเห็นไหมเป็นตัวตัดสินฟาร์มอะไรต่ออะไรใครพูดปดก็ต้องโดนจับต้องโดนทำโทษต้องโดนปรับอย่างนี้จึงบอกว่า นี่ที่มาที่ไปของมนุษย์เนาะมนุษย์ที่ซิกแซกไปจนใช่ไหมหมาก็เป็นโรคแมวก็เป็นโรคเหมือนคนเป็นไปเป็นมาเป็นโรคไตเป็นโรคอะไรนั่นน่ะเป็นหมาสมัยก่อนมันไม่ค่อยเป็นอะไร เพราะมันไม่ค่อยมีโรคนั่นน่ะคนรักก็เอามีตังก็ทุกไปกับหมาด้วยนั่นน่ะเหมือนคนปฏิบัติมากๆเข้าท่านก็บอกเราอยากบวชแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนั่นน่ะเห็นไหมอยู่กับครอบครัวก็เหมือนว่ามันไม่มีอะไรแล้วนั่นน่ะ เหมือนปัญญาเขาเกิดอ่ะนั่นแหละเขาก็อยากออกจากเรือนบวชแล้วนั่นแหละโสดาบางคนก็อยู่บ้านบางคนก็ปัญญาเขาเลยทุกข์ในบ้านไปแล้วนั่นแหละอยู่ไม่ได้แล้วนั่นแหละอยากจะบวชตลอดเลย เนี่ยเห็นไหมจะออกมาก็ยังเห็นไหมก็มองเห็นเลยว่าไอ้น้องหมาทั้งหลายเนี่ยหมาทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังเห็นไหมมันก็เศร้าไปรู้ใจมันไปรู้ใจมันหมามันก็เศร้านะแล้วแกก็ต้องรับภาระคนเดียวสิ สามีก็ยังเมาอยู่เห็นไหมนี่เนี่ยทุกข์ก็จนชีช้ำนั่นแหละภาษาจีนว่าชีช้ำยังแทนกะลำปีก็ไปใช่ไหมต่อกะลำปีก็ไปภาษาไทยใช่ไหมโยมชีช้ำยังไม่พอนั่น เห็นมาจึงบอกว่านี่แหละเพื่อนนักปฏิบัติธรรมก็บางคนก็ไม่รู้เนาะจึงว่าไอ้วัตถีกรรมมโนกรรมมันก็เป็นได้เนาะจึงว่าอยู่กับเพื่อนนั่นน่ะให้ระวังนั่นน่ะอยู่กับเพื่อนอยู่กับมิตรให้ระวัง ใจอยู่คนเดียวก็ให้ระวังจิตอยู่กับมิตรก็ให้ระวังความคิดจิตใจเนี่ยใช่ไหมคุณโยมพุทธเจ้าให้สำรวมนั่นน่ะกรรมโทษมันจะได้ไม่เกิดนั่นน่ะติคนดีนั่นน่ะเห็นติพระราชาติ
มหากษัตริย์อะไรต่ออะไรนั่นแหละติหมดมนุษย์เราดีคนเดียวนั่นแหละเห็นไหมเพราะท่านก็บอกว่านั่นแหละมันเข้าข้างตัว มันเข้าข้างตัวเองคนอื่นผิดหมดในโลกนี้ใช่ไหมนั่นแหละเพราะมันไม่ได้มองตัวเอง มันแบกฝันเหมือนแบกฝันแบกปืนไปยิงคนอื่นไม่ได้ยิงใจตัวเองนั่นแหละไปยิงใจตัวเองอ่ะมันก็ไม่กล้าใช่ไหมพออย่าไปดูใจเอาไว้เจ็บนั่นแหละอ้าวไปตีเขาแล้วไปว่าเขาแล้วนั่นแหละช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่าตามใจกัน ตามใจเป็นผู้แนะนำเหมือนนักปราชญ์เป็นผู้แนะนำที่ดีนั่นน่ะบางคนก็เห็นมาจึงบอกว่าใจมันร้อยเล่พันเหลี่ยมน่ะกว่าจะได้ใจที่เมตตานั่นน่ะเห็นมาผู้ปฏิบัติธรรมเป็นใจเมตตาเป็นใจอารีนั่นน่ะ โอ้สู้เราไม่ได้หรอกเราโกงหมดเลยเราหลอกหมดเลยใช่ไหมบางคนเพื่อนดีก็ว่าไม่ดีนั่นน่ะเห็นมาแล้วเราก็ไม่มีพวกตีนอต่อไปก็ไม่มีพวกไม่มีใครคบหาสมาคมนั่นน่ะเท่าแก่บางคนใจดี เห็นไหมสามีตายในหน้าที่เขาก็บอกเออลูกคนนี้เรารับส่งให้ก็แล้วกันจะได้เรียนให้จบเตี่ยเขาตายแล้วนี่นะนั่นแหละตายในหน้าที่เจ้าของร้านทองแสดงว่าเขาก็รวยอ่ะเพราะว่าเนี่ยส่งให้มันจบปริญญา เนี่ยความคิดเหมือนหลวงพ่อสนองเด็กนักเรียนเนี่ยให้เรียนไปเถอะไม่ต้องเสียตังค์ไปจนจบปริญญาตีแล้วก็หางานทำกว่าปริญญาโทก็เสียตังค์น่าเห็นไหมดีกับปริญญาม้าใช่ไหมปวดหัวกันทุกวันเนี่ย กืนไม่เข้าคายไม่ออกนั่นแหละปริญญามาที่เราพูดเนาะพูดเล่นๆนะโยมเนาะนั่นแหละเพื่อเห็นไหมมันก็คิดไม่ได้หรอกคิดไม่ได้นั่นแหละต้องปริญญาปรมาณูมา นั่นแหละเบรกได้โยมทุกวันนี้มันเห็นไหม นั่นน่ะยิ่งกว่าชีช้ำอีกใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าพวกเรานี่ปฏิบัติไปเถอะคนไหนเห็นไหมร้อนกลางวันร้อนกลางคืนเย็นนั่นน่ะที่บอกว่ากลางคืนเป็นฟันกลางวันเป็นไฟใจคนน่ะ นั่นลืมตาเป็นไฟกลางคืนก็ทำไงเนาะจะไปรักเขาได้ทำไงนะจะไปปล้นเขาได้จะไปวิ่งจกเก่งวิ่งลาวนั่นน่ะใช่ไหมโยมไม่ใช่จับลาวนะ อะไรก็จะจับตาลาว มึงลงมาที่ว่ากูจะเตะใช่ไหมนั่งรถสมัยก่อนมันคนมันเยอะรถไอ้คนกระเป๋าก็บอกกลัวจะล้มจับลาวจับลาวฟังกันไม่ออกคนแรกๆที่แรกๆก็นึกว่าเฮ้เราไม่ได้ทำอะไรให้จะมาจับเรา
มึงลงมาสิว่าพอลงรถได้กูจะได้ต่อยให้เตะอะไรต่ออะไรแต่ไม่ยอมเนี่ยอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยนั่นน่ะทำแล้วก็ตายกว่าจะรู้ภาษากันใช่ไหมนั่น นี่มันถึงว่ามันถ้าเรามาอยู่วัดนี่มาปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นกลางคมข้างนอกเนาะสังคมงูเห่าใช่ไหมมันก็เห่ากันไปเรื่อยชกกันไปเรื่อยมันไม่หยุด แต่ไม่ยอมลองนึกดู มันเห่าไปเรื่อยนั่นน่ะสังคมนั่นน่ะไม่มีอะไรหรอกน่ะนิสัยเด็กๆยังไงโตขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะนิสัยมันไม่รู้จักมันไม่เบิกบานมันไม่ยอมเป็นอริยะขึ้นมามันก็อย่างนี้นะที่บอกว่า พุทธเจ้าไปโปรดท่านไปโปรดคนตกเบ็ดนั่นน่ะแม่รู้ใจรู้ว่าคนนี้มีนิสัยจะได้สำเร็จนั่นเองจะได้เป็นอนาคามีหรืออะไรนี่ก็ถามดีนะพุทธเจ้าฉลาดท่านชื่ออะไร ชื่อภาษาลีบุตรชื่ออานนท์ชื่ออุบาลีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทีนี้ก็เอ๊ะทำไมพุทธเจ้าทำไมท่านองค์นี้จึงไม่ถามเราเนาะเราชื่อเพราะจะตายนั่นน่ะชื่ออะไรชื่อ ชื่ออริยะพระเจ้าข้าอริยะแปลว่าอะไรห่างไกลจากเห็นมาเป็นผู้ห่างไกลจากบาปกรรมอะไรต่ออะไรนี่อริยะทำไมยังทำปานาติบาปอันนี้คนนี้ก็เลยคอตกเลยตายเลย นี่แหละคนทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่มาโยมเอ้ามีรถมีเน็กไทมีเสื้อดีๆทำไมมันไม่ดีตามรถตามเสื้อน่ะเอ้ากูจะเอาไปป้นไปหลอกใช่ไหมหลอกกันหลอกเอง นั่นน่ะแล้วก็บอกว่าฉันนี่แหละเป็นผู้เจริญฉันเป็นผู้ทันสมัยนั่นน่ะใช่ไหมสมัยลิงนั่นน่ะนั่นน่ะมันยังเจี๊ยกอยู่มันไม่หยุดเจี๊ยกสักทีใช่ไหมโยมมันก็เห็นไหมรับหลังพ่อแม่ไปเจี๊ยกกันที่อื่นนั่นน่ะไปหลอกกันที่อื่น เนี่ยเรียกว่า คนโบราณเรียกว่าลิงหลอกเจ้านั่นน่ะเห็นไหมทุกวันนี้มันไม่ใช่คนพอลิงจะพัฒนาไปเป็นคนคนมันจะพัฒนาไปเป็นลิงเนี่ยนั่นน่ะโยมแต่มานั่นน่ะเตรียมเหมือนเหมือนอย่างกับว่าเห็นไหมไปเตะกินเหล้าแล้วก็เต้นกันอะไรกันนั่นน่ะ ให้ลำโดยตัวไม่ลำมันไม่สนุกต้องกระโดดโลดเต้นกันอย่างนั้นนะวัฒนธรรมก็เลยโอ้วัฒนธรรมลูกสาวลูกชายลำบากเหลือเกินนั่นน่ะวัฒนธรรมอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะสนุก
แต่กฎหมายไม่ห้ามแล้วก็ใช่ไหมไปกันใหญ่เลยนั่นน่ะเขายังให้ละอายกันไว้มั่งนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะแกลัทธิเจนไปหมดเลยใช่ไหมมาเป็นลัทธิเจนเป็นลัทธิแก้ผ้าเป็นหมดใช่ไหมคุณโยม นั่นแหละตรงนี้เขาก็นึกว่าเขาสำเร็จนั่นแหละเขาก็เขาบังคับซะจนมันไม่มีความรู้สึกขึ้นมาแล้วนั่นแหละเขาก็เลยเออเขาหมดกิเลสแล้วเขาก็ยังหลอกใจอ่ะน่ะหลอกใจหรือว่ากรรมของเขาอ่ะคนมีความรู้ เรียนปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีมาเป็นลัทธิแบบนี้ก็เพราะกรรมนั่นน่ะวจีกรรมมโนกรรมที่เตียนพุทธเจ้าเตียนพระอรหันต์สู้เราไม่ได้เราไม่นุ่งผ้าเลยนั่นน่ะพุทธเจ้าทำยังไงกูไม่ทำตามเนี่ยเพื่อจะได้คนจะได้ศรัทธาเนี่ยเข้าใจแบบนั้นนี่แหละพวกวิปัสสนึกวิปัสสนูก็เป็นอย่างนี้นั่นน่ะนึกว่าเรารู้แล้วอะไรต่ออะไรก็น่าเห็นใจทุกคนเนาะหัวเราะกันไม่ได้เรื่องนี้น่ากลัวมาก ใกล้พระอรหันต์ตกนรกอยู่ใกล้พระสกปรกไปสวรรค์นั่นน่ะเนี่ยคำอำเภอโบราณมันก็ยังใช้ได้นั่นน่ะเอออยู่ใกล้พระสกปรกคือเราต้องทำให้ดีอยู่ไม่รู้นี่นะว่าเป็นพระนั่นน่ะเห็นไหมเขาก็ติเตียนไปเรื่อย กระทบไปเรื่อยอะไรต่ออะไรหลอกท่านก็ไม่ว่าอะไร นั่นน่ะเห็นไหมมาบางองค์หลวงปู่บางองค์ใช่ไหมไปหลอกท่านก็ไม่ว่าอะไรนั่นถือว่าเป็นในกรรมของเขาเออหลอกง่ายเนาะเนี่ยครูบาอาจารย์อะไรต่ออะไร วจีกรรมมโนกรรมนั่นน่ะว่าบางคนก็นึกได้ก็ดีเนาะนั่นน่ะนึกได้ก็เป็นบุญนะเป็นบุญของเขาที่เขาสำรวมได้บางคนทำไม่ได้ก็นั่นน่ะเหมือนอย่างกับเป็นนะ ครูบาอาจารย์ของเราเป็นตัวอย่างนั่นน่ะหลวงปู่บอกว่ามันเป็นเรื่องกรรมวิจิกรรมมโนกรรมเนี่ยที่บางคนเห็นไหมหลวงปู่ท่านก็หลวงพ่อจรัญถึงบุรีนะท่านก็พูดอ่ะ ที่มีหลานเป็นกระเทยใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ก็มันก็มาช่วยลุงพยายามลุงก็อยากให้บวชแล้วมันจะได้หมดกรรม
อ้าวศึกไปแล้วกูก็แต่งผู้หญิงอีกอ่ะพยายามเห็นไหมมึงพ่อเรื่องก็พยายามให้หมดกรรมมันก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมไม่หมดกรรมนั่นแหละเป็นตัวอย่างมันเพราะเศษกรรมมันยังไม่หมด นั่นอยากมาทำไมมืดแหละไอ้คนนี้จะเป็นผู้หญิงจะมาขึ้นกุดเราได้ยังไงอะไรจำหลานไม่ได้แต่กระโปรงโอ้ลุงจำผมไม่ได้เหมือนนั่นแหละถ้าเคยฟังเนี่ยมานั่นไอ้วิบากกรรมมัน หมดยากนั่นแหละไอ้อาตมานี่ต้องกับเด็กๆอ่ะพูดไปเรื่อยพอแม่ปลูกบ้านให้อยู่ก็ยังพูดอีกมันไม่สวยไม่สวยเท่านั้นเท่านี้เราจำได้หนัวไม่อร่อยทำไมกินน่ะ แม่จำได้เลยนะตอนหลังพอมาได้ยินสามีภรยาก็ทำจืดก็ไม่ว่าทำเค็มก็ไม่ว่าทำเผ็ดก็ไม่ว่าก็กินน้อยหน่อยทำไมเรามาเห็นไหมอยู่กันได้ไม่ติ สามีเป็นนักปราชญ์นั่นเห็นนะอยู่กันได้ก็สามีไอ้ภรรยาลงใจนั่นเห็นไหมเขาก็ไม่ทำตัวเลวไหลนั่นนะมาทานข้าวกับภรรยาได้อะไรต่ออะไรเนี่ยคนมี มียศมีศักดิ์บางทีก็กินข้าวกันไม่ได้ใช่ไหมที่หลวงพ่อบอกโอ้มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ตอนเช้าต้องกินจืดกินเผ็ดไม่ได้น่ะอะไรต่ออะไรวิชาการเนี่ยไม่ต้องมามันรู้ด้วยกันเนี่ย กินข้าวกันไม่อร่อยนั่นแหละสองคนนั้นเองเนาะ แล้วโลกนี้มันเยอะเหลือเกินจะให้เหมือนกันหมดเนาะพ่อเข้าใจเทศพ่อมีพรสวรรค์จริงๆเนาะเทศเรามีทุกข์ทั้งกับเทศให้ขำได้ใช่ไหมเรายังแก้ได้ท่านก็ไม่พูดปล่อยให้ทำเอาเอง ให้แก้เอาเองภาวนาเอาเองจนทำจนละแก้ไม่ได้ท่านค่อยมาแนะมาอะไรพอท่านแนะแล้วก็ไปเป็นช่องหมดเนาะนั่นน่ะถึงบอกว่าโอ้พระอรหันต์พระอริยเจ้าเหมือนว่าความรู้เป็นร้อยร้อยชั้นนั่นน่ะได้มาโยม นี่ความรู้ของผู้ที่นักบาตรพ่อแม่นั่นน่ะที่หลวงปู่หลวงพ่อจรัญตอนยายท่านจะตายเห็นไหมสอนให้ทุกคนอย่าลืมใส่บาตรจะลืม ตักบาตรจะลืมสวดมนต์ฟังธรรมเอาธรรมะไว้สองตัวเลยมั้งสองตัวหรือสามตัวเทศไอ้นั่นน่ะเทศแจงเทศปาฐกถาธรรมโต้แย้งกันด้วยความรู้นั่นน่ะยายเป็นนักบาตรจริงๆเนาะ
ท่านเป็นเด็กๆต้องเอาเชือกล่ามมาไว้ให้ฟังเทศไม่ให้หนีท่านก็ต้องตามใจยายเห็นไหมตามใจยายพอรู้ความเยอะๆไปโรงเรียนที่บอกว่าอยากได้ตังค์จะไปงมหอยมึง ไปงมหอยไปขายแปะนั่นนะเจ็กบกนั่นน่ะไปหลอกเขามั่งอะไรมั่งแปะก็ดีเอาไอ้อันเนี้ยไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมาขายมา มาแลกกันนะไม่รู้นี่นะว่ามันเป็นเงินกลมของยายเก็บไว้นั่นนะกว่าจะรู้โดนลักไปใช้ยายตีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำกลัวแต่เวลาตีจริงๆนะคนเรานั่นเห็นไหมกว่าจะเอาดีได้เนาะโอ้โห ไม่รู้จักเท่าไหร่เนี่ยโตมากับไม้เรียวจริงๆเนาะตีทุกวัน บอกว่าพ่อก็เลยพูดอะถ้าอยากนึกขำนะก็นึกขึ้นมาได้ครูตีไปเถอะเอาเว้นไว้ลูกตากันแล้วกัน อย่าตาบอด บอกอนุญาตตีได้เลยโอ้ อายทับตายเห็นไหมคนนี้อายทับตายเป็นรุ่นๆนั่นน่ะครูตีไปเถอะอนุญาตไม่ตีไม่ได้นั่นน่ะเด็กๆนะตีไปด้วยสอนไปด้วยนะนั่นน่ะตีด้วยเหตุผล ไม่ได้ตีด้วยความโกรธอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเนี่ยที่เราชอบอยู่ตรงเนี้ยที่บอกว่าเป็นไงมั่งเอาข้าวไปแล้วหลวงพ่อให้ตีนให้พรยังไงอะไรต่ออะไรได้รับพรมาเปล่าครับได้ครับอะไรต่ออะไรเหมือนว่าครูบาอาจารย์ดีใจ ที่ไหนได้ไปให้กินทำไมมากินกันเองดีกว่าของดีๆทั้งนั้น ไปทำทางกินกินเนี่ยไปกินกันเอง กินกับเพื่อนๆเนี่ยของดีๆทั้งนั้นนะพอตายๆกลับมาทีนี้ พอหลวงพ่อมาเจอกับยายหลวงพ่อก็แอบอยู่บนบ้านนั่นแหละเป็นไงอ่ะเอาข้าวไปแม่ท่านก็ดีอกดีใจนั่นแหละขอบอกขอบใจนั่นแหละที่ไหนได้หลวงพ่อโปกมาโปกหน้ามาตายแล้วเห็นไหมหลวงพ่อจะรันกับ โดนตีอีกเห็นไหมกลัวที่ไหนเนี่ยถึงบอกว่าถ้าไม่ได้ยายขนาบจะได้เหรอจะได้เป็นนักปราชญ์นะนั่นน่ะเออบางคนเห็นไหม จะหาเครื่องรางของขลังไปตู้กับตำรวจน่ะเห็นไหมเกเรขนาดนี้ยอมดูสิเห็นไหมทำไปทำมามาเจอหลวงพ่อโอภาสีท่านก็สั่งสอนแนะนำมันไปตู้กับเขาไม่หมดเราคนเดียวตำรวจ เป็นกองร้อยใช่ไหมนั่นเนี่ยเราไม่หาทุกข์ดีกว่าใส่ตัว
ทำไมธรรมาบวชตาบวชจนตายนั่นน่ะจะว่าเรื่องน่ะผู้มีฌานมีสมาธิน่ะใครให้อะไรมาก็เผาหมดนั่นน่ะเห็นไหมแม้กระทั่งน้ำมันเผาหมดของดีๆสตุ้งสตังใส่ไฟหมด เวลาจะเอามาเรียกมาได้ตังเวลานั้นจับใส่ไฟหมดพอเวลาวันเกิดแจกเงินไม่รู้จักหมดอยู่ในถุงจิบอยู่ในถุงนั้นนะเงินมันมาเอง นั่นน่ะ ถึงว่าคนมีฌานนั่นแหละจึงโปรดจึงโปรดคนที่ทำไม่ได้คนที่มีมานะเยอะๆต้องเอาฌานต้องเอาฤทธิ์นั่นแหละเห็นไหมไม่งั้น ไม่เชื่อหรอกเห็นไหมผู้มียศมีศักดิ์ใช่ไหมอย่างกับปลาหลงตาไปพูดจ้างก็ไม่เชื่อต้องเดินบนน้ำ เดินบนน้ำดำดินไปนั่นน่ะไปโผล่หน้าบ้าน อะไรต่ออะไรนั่นเออเราทำไม่ได้วะนั่นเนี่ยคนบางคนต้องปราบพยศเนี่ยนั่นเนี่ยโยมใช่ไหมเพราะว่าถ้าโยมมีฤทธิ์มีเดชปราบลูกหลานได้หมดใช่ไหมให้มันนั่งอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องให้มันเดินไปให้มันปวดอยู่งั้นนะใช่ไหม เนี่ยที่บอกว่าปากติดเนี่ยบอกให้ชักมันก็ชักอยู่งั้นน่ะที่ว่าแม่ชีที่ภาวนาเก่งๆนั่นน่ะไม่งั้นสู้ไม่ได้สู้โจรสู้ขโมยไม่ได้จะรังแกนั่นน่ะถึงว่ามันก็ดีเหมือนกันนะ มีสมาธิดีก็ไม่มีสมาธินั่นเองโยม อาตมาอะไรก็เรียนไม่เป็นเอาในเขา จอมขมังเวทอะไรศาสตร์ที่คนลำบากนั่นน่ะอาตมากลัวมาตั้งแต่เด็กกลัวเห็นมาไม่นึกอยากเรียนแม้ก็เขาไปขุดทองกันอะไรต่ออะไรสมบัติเฮ้ยจะไปขุดทำไมเราไม่ได้ทำเอาไว้ไอ้บางคนเห็นมะ ไปก็ไปขุดไปขุดสาวๆมันก็ไปขุดแต่ก่อนเนี่ยวัดตะโกที่เขาว่าบ่อน้ำทิพย์อ่ะเมื่อ40 กว่าปี 40 45 ปีนั่นน่ะเนี่ยเขาไปขุดฮะ หาเจ้ามาเตรียมไม่ขุดไม่รู้ไปขุดตรงไหนแต่มาไม่คิดอยากขุดเลยเราไม่คิดอ่ะคิดว่าเราไม่ได้ทำเอาไว้นั่นน่ะที่บอกว่าต้องขอให้ได้ต้องหม้อเงินหม้อทองหม้อนั่นน่ะไปอธิษฐาน
พระพุทธรูปก็เทวดาที่นะโคตรพ่อโคตรแม่งไม่เคยทำเอาไว้มึงจะมันจะมีอะไรนั่นน่ะทีนี้ก็วิ่งเลยที่วัดทุ่งตะกอนนี่โบสถ์เก่ามันอยู่วัดทุ่ง ไอ้ป่ามันก็เยอะนั่นน่ะทีนี้ก็วิ่งเลยทีหลังไม่กล้ามึงทำไว้ต้องเอาเมื่อไหร่วะมึงจะเอาเงินหม้อทองหม้อน่ะคนจีนที่บอกว่าไปรับจ้างขุดดินนั่นน่ะไปเจอทองต้องลูกมะพร้าวแกก็เลยพ้นจนนั่นน่ะเห็นไหมคนน่ะบุญของแกไปจ้างเขาเรื่อยต้องน่ะแกเข้ากรุงเทพเลยแกก็ไม่อยู่สุพรรณที่หลวงพ่อสนองเล่านั่นน่ะคนแถวคนจีนแถวหมู่บ้านบ้านหนองไผ่ทางโน้นน่ะตานั่นน่ะเห็นว่าบุญวาสนาคนจึงบอกว่าคนมันจะรวยเนาะคนมันจะรวยอ่ะมันอดทนนั่นน่ะบางทีเห็นไหมขยันตอนหนุ่มๆทำนั่นน่ะหาของขายก็ต้องเอาทำไมอ่ะทำไมคนจีนไปทั่วได้ไปตามหมู่บ้านไม่กลัวไม่อะไรเขาฉลาดเขาเข้าหาผู้ใหญ่กำนันก่อนนั่นแหละเห็นไหมไปเห็นว่าเขาจะรวยซะอย่างไอ้พวกเราไปทำไมกลัวโดนป้นกลัวคนรังแกอะไรต่ออะไรนั่นแหละปัญญาเขาถึงแม้ว่าบางคนเขาไม่เรียนหนังสือมากวันนี้ทำไมร้องเร็วเหลือเกิน นะหรือเราเทศไม่ดีก็ไม่รู้ฮะ ร้องใหญ่นกกระว่างตัวไม่ใหญ่เนาะแต่ร้องมันอยู่ยอดไม้มันร้องเก่งเนี่ยเราไม่ต้องเลี้ยงมันมันเป็นธรรมชาตินกที่มันอิสระของมันนั่นน่ะใจเราเป็นอิสระอย่างนกน่ะคนปฏิบัติธรรมมีเมตตามีกรุณาไปได้ทั่วโลกเนาะมีกรรมฐานนะไม่มีใครเกียดนั่นน่ะบุญนะนั่นน่ะที่ท่านน่ะใจดีนะวาจาดีนี่น่ะเมตตากรุณาหลวงพ่อสนองไปทางปัจจินไปทำไมไม่รู้เราก็ไปด้วยไอ้ชาวบ้านฝนมันไม่ตกเลยอะไรตาอะไรก็มาคุยเอาไม่แน่นะเดี๋ยวเรากลับไปมันอาจจะตกก็ได้เนาะตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าลูกพ่อท่านมีกระติ่นน้ำท่านนี่กระติ่นน้ำทำให้ฝนตกได้ลุงพ่อมาทีไรแล้วฝนตกทำมีทุกทีเลยอะไรต่ออะไรเอาฝนมาให้ทุกทีเลยโอ้เห็นมาจนทำมีจะรู้เลยไปทอดกระถินที่วัดสีทองคำก็เหมือนกันพอเทศพักเดียวฝนตามหลังเลยบางทีตกนั่นทำไมเป็นอย่างนั้นโอ้ท่านมีเนี่ยคนมีภาวนามีศิลปะนั่นศิลปศาสตร์พุทธเจ้า
ฮะเรียนได้18-19อย่างนั่นนี่ว่าศิลปะกุศลของท่าน เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราเป็นลูกผู้หญิงผู้ชายที่มีจิตใจอดทนนั่นน่ะรักชีวิตของเราของสารนั่นน่ะเห็นไหมทุกข์ก็เคยมาแล้วสุขก็เคยมาแล้วนั่นน่ะฮะทรัพย์สมบัติก็สารพัดอะ มันทั้งมีทั้งหายไปทั้งหลุดไปจากมือเรานั่นน่ะสมบัติผัดกันชมว่างั้นเนาะรักตาไม่ได้มันก็หมดไปอะไรไปนั่นลองนึกดู ครูบาอาจารย์บอกว่าพอไปเอาเด็กแมวมาใช่ไหมไปเอา ไปเดินทุดงบนทางคลองลานไปเจอลูกแมวเขานั่นเหมือนบุญกรรมไอเตี่ยแม่ก็มาตายถูกแมวแดงยิงตายอะไรต่ออะไรมงทีนี้ก็เออไอเด็กคนนี้มันดีนะพอเห็นพระมันเอาข้าวสารใส่จานมาตอนเย็น มันก็มันไม่รู้อะไรเด็กๆมันก็ให้หนูอยู่กับใครอ่ะเออเตี่ยเขาตายอยู่ก็อาอะไรต่ออะไรเออไปกับลุงไปกับเราไหมไปอยู่กรุงเทพด้วยกันอะไรต่ออะไรไปอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพ ทีนี้ก็ทีนี้ก็ลูกแมวนี่ก็เออไปถามอาก่อนอาจะให้ไปเปล่าโอ้ให้มาต้องสามสี่คนห้าคนได้หมดให้มาของพ่อจะเอาเด็กพวกเนี้ย มันโตมันก็กลับบ้านหมดอะไรต่ออะไรพอช่างมันเถอะมันไปเรียนรู้ไปภาวนาจะได้มาถอนพี่น้องอะไรต่ออะไรเราไม่เอาบุญนะเราบุญแต่เราไม่เอาคุณหรอกเราเลี้ยงให้เขาโตก็ดีละเนี่ย มันต้องเคยเป็นญาติเก่าเดินทุกดงจะไปแม่กระสีเขาอุ้งผางทีนี้ก็เขาก็ไม่ให้ไปมันกำลังยิงกันกำลังยิงกันเขาขยะให้พวกนี้ลงให้พวกแมวลงมาด้วยถ้าอพยพลงมา ไม่งั้นเดี๋ยวมันโค่นป่าหมดอะไรต่ออะไรทีนี้ก็ไปไม่ได้กลัวเจ้าหน้าที่ก็กลัวกลัวว่าจะฆ่าพระอะไรต่ออะไรก็เลยเราก็เลยอดไปก็ได้ไปแค่วังเจ้าเขาก็ไปทำเพชรขออะไรพวกนี้นั่นเขาว่าโอ้ย ทำเพชรขอนี่มันทำมันสวยมันสวยสำหรับหมู่บ้านนั้นมันสวยอำเภอเดียวเขาไม่รู้นะทำมันใหญ่เยอะไอ้นี่มันหลวงพ่อสนองแล้วก็หัวเราะทำมันก็มืดมันไม่ได้ทำโป่งแบบนี้อยู่ไม่ได้หรอกมันบอกทำเนี่ย อยู่นานก็ไม่ดีไอ้แร่มันดูดถ้าไปปิดมืดหมดอยู่ไม่ได้อยู่นานไม่ได้มันดูดนั่นน่ะทำรับแร่อาตมาเคยเข้าไปมันก็มืดด้วยมันเป็นฉาก
จากในธรรมเป็นท่องกองกองเลี่ยมหมดยังนึกกลัวเลยนะตอนหนุ่มๆไอ้ประสบการณ์ไปเที่ยวมันน้อยไงโอ้โหไอ้ไปกันสองคนกับพระขาวกลัวกลัวทำธรรมทานศีลศีลห้าในธรรมจะได้ไม่กลัว ให้มีศีลไว้จะได้เราไม่ได้อยู่หลายๆคืนนั่นน่ะต้องอยู่หลายๆคืนจะได้เจอดีนั่นน่ะ ใช่ไหมคุณโยมแต่เราไม่ได้ไปสวดไล่เขาไล่ตาไล่ลุงพ่อป้องท่านไปทำป่าทำดงไปกับพระพระนุ่มๆมาไปปรากฏปรากฏโอ้โหถ้าจะเอาจีวรออกไม่ทันเลยโยมจีวรทำมันพังลงมาเลยท่านไปทำยังไงอ่ะไปตรวจมนต์ไล่เขาดิตรวจมนต์ผ่านยักษ์อะไรต่ออะไรที่เขาเล่าเนาะโอ้เขาอยู่ก้อนเราเราไปไล่เขาเขาก็ไม่ชอบตินะแล้วเราก็ยังหนุ่มๆด้วยไม่รู้ไม่ใช่พระอริยเจ้าเขาจะได้กลัวหินมันจะมาปิดเราเลยพังลงมาวิ่งก็ไม่ทันที่หลังหลวงพ่อป้องเลยไม่พาพานหนุ่มๆไปเที่ยวเลยไม่ไปด้วยกลัวเนี่ยเพราะว่ามาไปขับเขาไปไล่เขาเขาก็ไม่ชอบทีเนาะเพิกเทวดายักษ์อะไรพวกนั้นนั่นกุมพันธ์แต่ว่างั้นทีนี้ก็คุณพ่อป้องก็เลยตอนหลังก็ไปองค์เดียวเลยไปองค์เดียวไปทั่วเหมือนกันทำที่ดูเนี่ยมี28ถ้ำหรือไงที่ท่านพูดเอาไว้นะไปเที่ยวถ้ำที่หันหน้าไปทางตะวันตกนั่นน่ะดูตะวันออกจะใจดีนั่นน่ะ ทางไปทางตะวันตกก็ต้องระวังถ้าภาวนาไม่เก่งอยู่ไม่ได้นั่นน่ะทำถึงโตทำถึงโตก็ดีทั้งสระบุรีหรือไงทำถึงโตนั่นน่ะเทวดาใจดีทำที่หลวงปู่มั่นไปอยู่ใช่ไหมที่ดุนั่นน่ะหลวงปู่มั่นไปอยู่ที่บอกว่าพระตายไปต้องสี่องค์แล้วเหลือเราจะเป็นองค์ที่ห้าหรือไงเนาะนั่นน่ะกูมันน่ะอนาคามีก็โปรดยักษ์ได้มีสมาธิมีฌานก็ไปนั่งเทศให้เทวดายักษ์ฟังได้นั่นเทศไปถึงตีห้านู่นเห็นไหมก็เหมือนหลวงพ่อป้องเลยไปโปรดให้มันใจอ่อนลายตาอะไรนั่นน่ะ ใจมันไม่อ่อนก็เอาไฟดินะเผามัดเอาไว้มัดด้วยพลังจิตนั่นน่ะมัดเอาไว้เอากระสินไฟเผาผมยอมแล้วครับผมยอมไปเกิดแล้วครับนั่นน่ะพวกนักรบใช่ไหม
มหาสารคามตรงนี้ห้ามมาพักแรมตรงนี้ห้ามมาพักแรมเนาะไรตาไรเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นบอกว่าอย่างนี้เราพักดูที่มันเป็นยังไงนะให้พระนอนตอนหัวค่ำที่ไหนได้มัน ทำทีเดียวพระสลบหมดนั่นน่ะอำนาจหลวงพ่อฟังก็เทศได้ฟังจนจะสว่างอะไม่ยอมไปเกิดหวงตาฐานที่พวกนักรบเก่าทีนี้ก็เอาละครับผมยอมแล้วครับ ผมจะไปเกิดกันแล้วครับนั่นน่ะยอมหลวงพ่อหัวหน้ามันตัวใหญ่นั่นน่ะทีนี้ก็ทำวัดปลูกอะไรได้ไม่งั้นปลูกของก็ไม่ขึ้นมันห่วงก็ตามที่ลบของเขานั่นน่ะ คนเราเนี่ยหวงแหนนั่นน่ะเห็นไหมยึดถือนั่นน่ะตัวตนนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อเทศให้ฟังนะแต่ว่าโอ้โหเคยเป็นหัวหน้าเขาอะนะใช้เขาไม่ทันนะ ทั้งว่าทั้งบนอะไรต่ออะไรอารมณ์ดุนั่นน่ะอารมณ์ดุพอมาเข้าห้องปฏิบัติเปิดประตูไม่ทันเท้าถีบเลยเท้าถีบไปเปิดเลยอะไรต่ออะไรพอมาเข้าห้อง มาเก้าห้องปฏิบัติโอ้โหเห็นนึกสงสารเนอะนึกสงสารลูกน้องเลยเคยเป็นหัวหน้าเขาเคยเป็นในผู้นำนั่นน่ะนึกสงสารพอปฏิบัติก็เห็นว่าโอ้โหโทสะอารมณ์แรง นั่นน่ะความคิดไม่ได้ยังใจที่คนไม่ได้ยังใจก็อยากตะโกนอยากจะกรีดขึ้นมานั่นน่ะอะไรต่ออะไรทีหลังไม่หยุดได้หมดนะวัดสังฆทานแค่วัดสังฆทานนั่นน่ะที่ตั้งใจ นั่นน่ะสมัยหลวงพ่อสนองเนาะไม่งั้นเห็นไหมบางองค์อ่ะเห็นไหมดุเรียกว่าเหมือนอะไรอ่ะอันธพาลมาบวชมาอยู่กับหลวงพ่อตั้งยี่สิบกว่าปีนั่นน่ะเห็นไหมเรียกว่าคุม คุมบาคุมคับอะไรนั่นเกเรฟินเฮโรอีนกัญชาอะไรได้หมดนั่นน่ะหักดิบเลยมาบวชนี่หักดิบเลยไปทำมาแช่น้ำแช่น้ำไม่ต้องกินยาอะไรเลยขอให้ตั้งใจเลิก เนี่ยบางคนมันไม่ตั้งใจเลิกมันก็น่าสงสารน่าคุกนั่นน่ะมันเต็ม
เห็นไหมไม่รู้จะทำยังไงโดนในไม้หน้าสามก็โดนมาแล้วเห็นไหมมาเจอหลวงพ่อไม่ต้องใช้ไม้มาใช้ความดีเนี่ยนั่นแหละที่ว่าพุทธเจ้าว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าลดลงด้วยน้ำพระเมตตานั่นน่ะที่ว่า ทุกอย่างปวดฟ้าหุงนั่นน่ะปวดลงด้วยน้ำพระเนตรตาใช่ไหมโยมไม่งั้นน่ะเอาไม่อยู่นั่นน่ะเห็นนะบ้านเมืองก็เอาไม่อยู่อีกองหนึ่งร้ายเลยโทรศัพท์บอกตำรวจก่อนจะยิงกันแล้วอะไรตาอะไรรถไฟมาก็ยิงกันเลย เอาเสียงรถไฟกบอะไรตาอะไรมันโทรศัพท์บอกตำรวจก็เห็นไหมมาบวชกันขนาดนั้นนะนั่นนะมาบวชจนตายเหมือนกันนั่นนะเห็นไหมเพราะว่าถ้าสถาบันเดียวสถาบันพุทธเจ้าเนี่ยสถาบันให้เรียบร้อย ให้รู้จักสงบรู้จักชนะใจตัวเองเนี่ยชนะได้ทั้งโลก ไปยิงเขาไม่มีหมดอ่ะอันธพาลทั้งหลายนั่นแหละลองไปยิงมันน่าเบื่อตายกันหมดจะทำไงตายแล้วใครจะเลี้ยงพ่อแม่เขาใช่ไหมนั่นน่ะ นึกดูให้ดีว่าถ้าไม่เอาสมาธิภาวนาไม่เอาความดีเนี่ยความดีอดข้าวทีเนาะมันดุเหลือเกินอดข้าวทีเนาะอดข้าวอดน้ำเข้าไปอีกช้างมันยังไม่ดุเลยมันอดหญ้าแล้วมันยังอด น้ำเข้าไปอีกมันก็แย่เลยนะช้างก็หมอบเหมือนกัน ละประโยชน์เด็ดเลยเห็นป่ะไปให้ข้าวให้น้ำมันไปใหญ่นี่นักบวชของหลวงพ่อของพุทธศาสนาต้องอดข้าวอดนอนอะไรต่ออะไรอดนอนผ่อนอาหารอะไรนี่นะให้มัน ไม่ให้มันละไม่ให้มันจิตมันได้มันได้ยอมไม่ใช่นอนสบายมาบวชนี่ถ้าเอาแต่ความสบายมันน่ากลัวมากเนาะในความสบายมันคืบคานมาด้วยความทุกข์ที่หลังนั่นน่ะ หลวงพ่อท่านไม่ยอมเลยไม่ยอมต้องเห็นมาอาจารย์ในยอมมันไม่ได้มันเอาตายกิเลสในใจของทุกคนนั่นพอได้แล้วก็เห็นว่าสบายกลายเป็นวัดสังฆทานนั่นเห็นนะถ้าไม่ได้ วัดสังฆทานก็ไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้ใครจะได้ใช่ไหมพอหลวงพ่อท่านมาทำไว้นั่นมาสร้างขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมโยมเนี่ยทำได้แล้วเป็นความดีดังไปทะลุโลกนั่นเนี่ยตัวนั่นเนี่ยตัวจักรวาลเนี่ยจักรวาลความดี ไอ้ที่ไม่เอาไม่เอามันก็นั่นแบกน้ำตาใช่ไหมแบกน้ำตานองหน้านั่นน่ะพกแต่ใช่ไหมพกแต่ความเสียใจของตัวน่ะยอมมองนึกดูลูกไม่ได้อย่างใจสามีไม่ได้อย่างใจนึกนั่นน่ะเพื่อนไม่ได้อย่างใจ
คนรอบข้างอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีแต่ผิดพลาดไปหมดทุกวันนี้มันมีแต่ผิดพลาดก็เลยเอากันนี้แหละวัตถุระเบิดนี่แหละมายั้งกันไว้ใครจะมีมากใครจะมีประสิทธิภาพมากนั่นแหละ ใครยังมีนิวเคลียร์มากนั่นเห็นไหมก็เอามาคู่กันไว้ก่อนเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้เอาคู่ใครพุทธเจ้าถ้าเปรียบเสมือนพ่อค้าก็เอาความดีนี่แหละประกาศนะธรรมจักรสาวกไปช่วยกันเผยแพร่ไปคนละองค์จะไปด้วยกันเพราะว่าไปด้วยกันเดี๋ยวมันน้อยตอนนั้นยังมีน้อยพอมีเป็นแสนแล้วนั่นเห็นว่าพุทธเจ้าก็ได้เยอะแล้วนั่นน่ะได้เป็นแสนน่ะพระสงฆ์ก็ท่านก็นิพพานได้แหละที่ว่าองค์สุดท้ายที่ว่านิพพาน ได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าตนาพุทธเจ้าความปรารถนานั่นน่ะแต่ไม่ยอมพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วยังมาถามปัญหาพานนท์บอกว่าอย่าไปรบกวนท่านเลยเกรงใจท่านเถอะท่านจะพักผ่อนหรือว่าจะนิพพานนะ พุทธเจ้าได้ยินให้เขามาเถอะให้เขามาลูกเราคนสุดท้ายที่จะได้รู้ธรรมอะไรนั่นเห็นไหมพูดไม่กี่ประโยคก็รู้ธรรมขึ้นมานั่นน่ะบุญที่ปรารถนามาไม่รู้ทำความดีมาเป็นหลายแสนชาติเห็นไหมไม่ใช่แสนวันนะ ได้ไหมโยมไม่ใช่ปาฏิหาริย์มาแค่สองสามเดือนโยมเราเข้าวัดสังฆทานมานะยี่สิบสามสิบปีแล้วนะยังไม่ค่อยรู้ได้นะเห็นมานะบางคนนั่นเนี่ยเห็นมาคอนชีวิตแล้วอะไรต่ออะไรนี่นะคุณโยมจึงว่า ถ้านึกดูเปรียบเทียบคนรุ่นเก่าใช่ไหมคนรุ่นก่อนนั่นน่ะถ้านึกถึงเนี่ยอาตมานึกเรื่อยเหมือนกันเนี่ยตอนพุทธเจ้าเดินไปเนี่ยน่ะไปกว่าจะไปถึงปัญจวัคคีย์เนี่ยใครทำบุญมั่งใครให้ทานมั่งนั่นน่ะเห็นไหม มันก็มันก็รู้ไม่ได้เลยเพราะมันหายไปมั่งเขาก็ว่าไตรปิฎกมันสูญหายไปมั่งอะไรต่ออะไรหรือว่าไม่ได้พูดให้ละเอียดเหมือนคนเดียวนี้ใช่ไหมนั่นเองลองนึกดูสิที่ท่านบอกว่าธรรมะของเราเนี่ย ที่เอามาพูดเนี่ยมันน้อยแต่ในป่าเนี่ยต้นไม้มันใบไม้มันเยอะใช่อุปมาเหมือนธรรมะธรรมชาติเนี่ยมันมากนั่นแหละแต่เราที่เราเอามากล่าวเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วเห็นไหม ปีนี้เจ้าจักรจันทร์มันน้ำท่วมมันเลยตายไปเยอะนู่นน่ะสงการน่ะจะมีหรือไม่มีก็น้ำมันท่วมไปน้ำมันท่วมใหญ่มันก็เลยตายแต่มันน้ำไม่ท่วมนู่น
โอ้โหไอ้จักรหน้าจักรจันร้องนี่มันร้องใส่ไมค์มันเทศมันสู้ไม่ได้เลยมันเยอะนั่นเหมือนนกกระว่าววันนี้ร้องเร็วนะแปลกนะ เราบอกว่าที่ไหนมีนกกระว่าวร้องที่นั้นนะจะตอนนั้นนะมันจะเจริญตอนนั้นนะจะดีคนโบราณก็ว่านะนกกระว่าวก็คนโบราณไปที่อินเดียไอ้นกกระนั้นมันเยอะอีแกเราก็ไปเจอรู้จักอีแกที่นั่นน่ะมันคล้ายๆอีกานั่นน่ะแต่มันมีคอมันมีเหมือนใครไปขีดไว้น่ะคอมันจะดำดำหรือไงตัวมันจะเทาขึ้นหน่อยมันไม่ดำสนิท อีกามันจะดำนั่นน่ะเด้อจริงๆนกอินเดียป่ามันเยอะนกมันก็มาตามเมืองมาขอจัปตีเกรดจัปตีเห็นมาถึงก็จะเป็นคนศาสนาเขาก็การมดไทยตันมันไปบิณฑบาตเหมือนกันนะไปทุกบ้านเหมือนกันมันเคยได้กินจับตีมันกินไม่หมดก็ให้ทานงัวงัวก็ไปขอกินทุกบ้านเหมือนกันนั่นแหละงัวเป็นเทศบาล นั่นแหละเมื่อว่าอาหารของเขามันเป็นอาหารแห้งจับตีท่านอาจารย์นุที่ตายนี่แล้วก็ไปอยู่อินเดียหลายปีเหมือนกันเนาะไปอยู่ที่5 ปี5-6 ปีเหมือนกันเนี่ยเราไม่ค่อยจำกันไว้พอนานๆก็ลืมทีนี้ก็จนเถียงก็แขกรู้เรื่องอาจารย์นุเนี่ยท่านก็ไปอยู่ที่โฟกเกิลนั่นนะแต่ก่อนที่แรกมันอยู่อโศกกันก่อนเราก็ไปปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้มันโตแล้ววัดอโศก อโศกก็มีจันนั่นนะเดนลีนะกตูวินาอยู่ใกล้ๆวัดอโศกก็ยังว่าไอ้เสาเหล็กกันนั้นมันอาจจะเป็นเสาของนั่นก็ได้เสาพระเจ้าโศกมันเหล็กเนื้อดีอ่ะมันไม่เป็นสนิมโยมแท่งใหญ่เนาะกลมใหญ่นั่นตาขวาตาควนก็ไม่เป็นสนิมอัศจรรย์กันเหล็กๆมันดีสมัยก่อนคนโบราณนี่ถือว่าเป็นยอดนักถลุงเหล็กที่ดีมากรู้จักแร่อะไรต่ออะไรมาล่อให้เป็นเหล็กแท่งใหญ่เนี่ยเป็นเสาเหมือนพระเจ้าโศกทยมตันนิตานเพราะว่าอโศกก็ตายไปนานแล้วก็ตอนหลังพวกนี้ก็รุ่งเรืองก็ได้นั่นเลยก็
เสาต้นนั้นก็ยังปักอยู่ทุกวันนั่นน่ะโยมจึงบอกว่าหลักฐานของพระศาสนาเนี่ยที่มีอยู่ทั่วเลยเนาะความดีของพระพุทธองค์แต่ทีเนี้ยมาทันลูกหลานนี่แหละแต่เราลองนึกดูให้ดีหลวงพ่อ หลวงพ่อประทีปหลวงพ่อนันนี่ก็เคยไปแต่ท่านก็ไม่ค่อยชอบท่านอาหารลำบากไอ้พวกน้ำมันเลยท่านก็ท่านไม่ก็ได้ท่านก็อดทนเนาะอดทนมากกว่าอาตมาอีกนั่นแหละเสียสละอดทนแล้วก็ใหม่ๆก็ไม่เคยรู้นั่นแหละตา ก็รู้โอ้โหน้ำใจน้ำใจพวกปฏิบัติธรรมนี่มันยิ่งก็แข็งแกร่งยังก็เล็กใช่ไหมอดจากฉันข้าวไม่ได้ก็อดทนเนาะนั่นน่ะกว่าจะได้โยมคนไทยไปทำบุญได้ฉันข้าวก็สุขใช่ไหมนั่นมัน ทาน้ำมันเนยเข้าไปอีกจะปฏิอะไรกินก็ไม่ค่อยได้เหม็นนิดนั่นน่ะอาตมาฉันได้นั่นน่ะเห็นไหมฉันได้แต่เห็นไหมมันก็เหมือนว่าประโยชน์น้อยแต่ครูบาอาจารย์อยู่ได้ประโยชน์มันมากนั่นน่ะเห็นไหมท่านปฏิบัติบารมีไปไกลนั่นน่ะ อดทนแล้วก็ชาวบ้านนี่ก็โอ้โหจะใกล้จะเที่ยงแล้วเพิ่งจะมาทำอาหารเลี้ยงพระใจเย็นเหลือเกิน ชาวอินเดียเนาะบางทีครูบาอาจารย์นั่นก็ฉันหน่อยเดียวแต่มันจะเที่ยงแล้วท่านก็ไม่ฉันเห็นไหมอดทนเนาะนั่นน่ะดูว่า นี่ไอ้ความไม่รู้พระโสณะพระกุตละ มาในสายไทยเราด้วยท่านก็พวกนี้พวกอภิญญา พวกมีวิชาสามพูดไปภาษาไปเมืองไหนก็พูดภาษาได้แต่ไม่ยอม พูดภาษาให้รู้เรื่องกันนั่นท่านอาจารย์ดมตะก่อนเนี่ยบอกว่ามันเหมือนยังกับแพะกับแกะมันคนละภาษามันคุยกันไม่รู้เลยไปอยู่เมืองอินเดีย นั่นน่ะท่านบอกคุยไม่รู้เรื่องนั่นน่ะก็ต้องหัดกันเรียนกันแต่ไม่ยอมสนุกไปอินเดียถามคนนั้นเขาเป็นคนทำงานทูตเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็แกเป็นมุสลิม ทีนี้ก็ขอบคุณน้อง คนอินเดียว่าไงสุกิริยาสุกิริยาทีนี้ธัญญาวาดธัญญาวาดของอินดูใช่ไหมเสร็จเลยเราก็เขาก็สงสัยมันพูดภาษาอะไรเนาะสุกิริยาสุกิริยาก็คนอินดูก็สงสัยอยู่หลายสองสามวันเนอะมันไม่ใช่ ภาษาเห็นนะไปเผยแพร่กันนั่นแหละจนครูบาอาจารย์เอาทีนี้มานะเรียนกันเนี่ยจ้างเขามาสอนก็เอานะหลวงพ่อสนองคนครูอินเดียมาอายุมากอะมาสอนนั่นนะอยากให้
หลวงพ่อเสียสละอยากให้ทุกคนน่ะได้เข้าใจศาสนากันนั่นน่ะเอาศาสนาไปคืนไปคืนพุทธเจ้าด้วยไปคล้ายๆว่าจะได้เผื่อใครมีบุญเห็นไหมหลวงพ่อตอนกลางวันนั้นเข้าใจนะหมอโอ้ลำบากพวกนี้ ต้องมีฤทธิ์ถึงเขาถึงจะชอบนั่นน่ะเพราะว่าคนฮินดูเขามีฤทธิ์นะเขาก็ฤทธิ์ธนุมานฤทธิ์เขาศึกษาแบบนั้นแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าฮินดูก็ดีแล้วนั่นน่ะพุทธไม่มีฤทธิ์ไม่แสดงฤทธิ์อะไรต่ออะไรนั่นน่ะเป็นธรรมดา เห็นนะแต่เอเมก้าเขาเป็นคนมีเป็นด็อกเตอร์นะเห็นว่าเขาก็เชื่อนั่นแหละแล้วเขาก็คนประเทศเขาด้วยอะไรต่ออะไรพวกเราไปมันก็เหมือนกับว่าไม่ยังไม่เชื่อใจยากนั่นแหละต้องไปทำความดีนานนั่นแหละเห็นไหม จึงบอกว่าเอเมก้านี่พอกลับมาประเทศเก่าแล้วเห็นไหมเป็นแสนสี่แสนห้าแสนมาถือพุทธมาสมาทานเป็นพุทธเห็นไหมเนี่ยพระสู้ไม่ได้เอเมก้าเก่งเห็นไหมเมื่อ เพราะว่าเอเมก้าเขาก็เป็นวรรณะเดียวกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะก็ชวนง่ายเขาเป็นมีความรู้เยอะอะไรต่ออะไรเนี่ยคนอินเดียจะชอบอย่างนั้น ทีนี้ก็ต้องได้อย่างกับพระโสณะนั่นน่ะนั่นสมัยโบราณนั่น ก็ยังบอกว่าพระโสณะก็คืออะไรอ่ะหลวงปู่โลกุดรนั่นน่ะบางทีก็เห็นตัวกันบางทีก็เห็นตัวใหญ่นั่นน่ะตัดจีวรให้ตัวใหญ่อะไรต่ออะไรแต่ท่านก็พยายามไม่อยากให้คนเห็นเพราะว่าแต่พุทธศาสนา พระองค์ก็บอกว่าให้พระโสณะพระกุตละเนี่ยช่วยดูแลศาสนาอย่าพึ่งนิพพานท่านก็บางตัวไว้ไม่ก็อยากให้คนเห็นนะเพราะว่าคนเนี่ยเอาศีลธรรมโดยตรงอ่ะมันยากนั่นยิ่งสมัยนี้ด้วยใช่ไหม ก็เลยเบื่อหน่ายเอาไม่ให้เห็นตัวดีกว่าใครมีบุญกันเห็นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นจึงว่าญาติโยมมีปัญหาอะไรก็มาคุยกันมั่งนะดีอุตส่าห์ได้ปฏิบัติธรรม ได้คุยกันมั้งนั่นน่ะก็ดีบางคนก็ไม่อยากพูดบางทีกันไอ้ปัญหานั่นน่ะเอาคุยกันเรื่องภาวนานี่ดีนั่นน่ะไม่งั้นก็ไม่รู้สินะว่าโยมอ่ะ ไปถึงไหนบ้างอะไรต่ออะไรอาตมาบางทีคุยมากๆมันก็ตู้โยมคุยมั่งไม่ได้เหมือนที่ตอบปัญหาธรรมนั่นน่ะถ้าโยมตามนั่นแหละมันก็เหมือนว่าเราก็จะคุยให้ฟังดีจะได้รู้ด้วยเนาะมาญาติโยมเนี่ย
เราปฏิบัติกันไปยังไงอะไรต่ออะไรหลวงพ่อสนองเนี่ยคุยแล้วรื่นเริงนะรื่นเริงในใจเลยที่ต่อปัญหาธรรมท่านคุยดีมากน้ำท่วมไปทั้งหมดจะได้ที่เทพของท่านที่ทำไว้ทุก หลายแง่หลายมุมเลยดีมากนั่นแหละก็เหมือนขอไปสังขารเนาะสังขารใจมันมาก ใจมันมากมันก็เห็นมานี่ฮะจึงบอกว่าเสียดายสมัยนั้นหลวงปู่มั่นไม่มีใครได้อัดไว้นั่นน่ะยังมีหลวงปู่ฟันนะฮะหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่ชานี่มีเยอะเลย น้ำไม่ท่วมนั่นน่ะครูบาอาจารย์นั้นคิดไว้ดีแล้วไอ้ใต้ดินตรงนี้ตรงโบสถ์นี่มันเย็นทำให้จะได้ไม่ต้องสร้างอาคารมากอยู่ใต้ดินมันก็ดีเย็นทำให้เทปอยู่ได้นาน ลืมน้ำท่วมประมาทไปนั่นน่ะหลวงพ่อเสียดายเทพเจอะเทพสองผาภูมิปฏิบัติธรรมหนองไปอะไรต่ออะไรเยอะโหน้ำท่วมทับหมดเลยจะได้มากหลวงพ่อธรรมะของท่าน จึงบอกว่าเงินร้อยล้านพันล้านก็เอาคำพูดสดๆตรงท่านมาไว้ไม่ได้สู้ไม่ได้นั่นน่ะร้อยล้านพันล้านก็แก้ปัญหาไม่ได้หมดนั่นน่ะทำไงให้คนใจเย็นทำไง เมตตาจะคืนมาในโลกนี้ใช่ไหมนั่นน่ะคนมีปัญหามากๆคุยก็เหมือนสว่างคนมีปัญหาน้อยพูดให้มันแรงเข้าคนมีปัญหาหนักๆก็พูดให้มันลดลงนั่นน่ะเห็นไหมท่านเป็นนักปราชญ์จริงๆ นั่นน่ะท่านเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ใจนั่นน่ะคุยไม่ก้าวข้างตัวอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเพราะว่าพาหนุ่มๆถึงรักท่านมากอะไรต่ออะไรที่เกเรก็ยอมหมดนั่นน่ะมีปัญหาอะไรก็ดับหมด นั่นน่ะจึงบอกว่าความที่อดทนไม่อยากให้ลูกต้องเป็นทุกข์กันเลยนั่นน่ะพ่อจะเป็นยังไงไม่สนใจไม่อยากเอาไปให้เพื่อนพระภิกษุฟังเนี่ย พากระสบายภาวนากันนั่นแหละทำความเพียรกันสมัยก่อนเห็นไหมนั่งใครสะพงกนั่งให้มันถูกเลี่ยมเสาเอาเหล็กแหลมมาทั้งมาทำให้มันแทงคอนั่นแหละใครสะมือจะได้แทงจะได้ตาสว่าง สารพัดอะทำกัน
นี่เนี่ยเพราะว่ามันคนยังน้อยแต่ก่อนนั่นนะถึงว่าครูบาอาจารย์ท่านก็พูดนะพอไปย้ายลงพิมพ์นั่นแล้วท่านก็ไม่ได้กลับมาอยู่ตรงที่เก่าอีกอยู่ตรงหลังข้างๆวัดโต ท่านหวายอยู่ตรงนั้นแหละอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเห็นไหมพาเรียเจ้าจึงกราดตรงของพุทธศาสนาอยู่ทิศนั้นนะทิศฝาหลวงพ่อโตนะไปอยู่ทิศอื่นนะอยู่แล้วมันก็บางคนเห็นไหมก็ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจครูบาอาจารย์พอย้ายออกไปนั่นน่ะจึงว่าไปอยู่ก็อยู่แบบแขนกันแขนแขนแหวงนั่นเองนั่นน่ะพระองค์หนึ่งเกิดไปสร้าง ไปสร้างเจ้าแม่กวนอิมสูง พระพุทธรูปก็นอนไงชาวบ้านก็ว่าอีกเนี่ยสร้างเจ้าแม่กวนอิมสูงสิมันถึงจะลำบาก มันข่มพระพุทธเจ้าอีกอะไรต่ออะไรว่าทำไปแล้วจะไปยกยังไงเพราะว่าเป็นปูนใช่ไหมเจ้าแม่กวนอิมนะทำแล้วกัน เนี่ยวัดทั้งนู้นน่ะลืมไปโอ้ยเจ้าแม่คนนิ่มสูงใหญ่นะทั้งบะทั้งชนบุรีทั้งอะไรเคยไปเห็นนนสูงมากสูงก็พอๆกับที่ทั้งสุพรรณเลยวัดอาจารย์ช้ำท่านก็มีบุญเนาะว่านั่นแหละ ท่านไปอยู่ให้ไปอยู่ให้ถูกแล้วจะสามัคคีกันไปอยู่ให้ถูกทิศนั่นน่ะถูกทิศแล้วก็ข้างหลังขวาพระประธานมือฝ่าพระประธานนั่นแหละอยู่ทิศนั้นน่ะอยู่ได้ทิศเดียวเจ้าวาดไม่งั้นก็ งานก็ทุกข์ร้อนกันอยู่อย่างนั้นนะอยู่แบบสุขๆดิบๆอย่างนั้นนะแล้วก็บอกท่านก็ถ้าท่านสบายใจผมก็ไม่ได้ไปสบายใจกับท่านท่านจะวัดท่านจะรวยยังไงผมก็ดีใจแต่วัดท่านไม่มีความสุขเห็นไหมผมก็สงสารนั่นนะ โมคณะเออเรามันไม่ใช่เป็นสมเด็จพูดกับใครก็ไม่มีใครเชื่อเราก็เลยพูดแม้คนปากมากแล้วก็ว่ากันแต่หลังเราก็ไม่ค่อยพูดเนี่ยท่านก็มาคุยให้ฟังเฮ้ชาวบ้านติอีกแล้วนั่นเองมาแล้วจึงบอกว่านิทานเล่าไง นิทานเล่าบอกว่าเทวดาก็อยากจะมาดูน้ำใจมนุษย์ว่ามันเป็นยังไงบ้างจะมีใครจะว่าเรามั่งเนาะทีนี้ก็ แปลงเป็นขี่ม้าไปขี่ม้าเป็นชาวบ้านไปแม่ม้าตัวนี้เนาะ มันก็สวยนะลักษณะดีถ้ามันตัวมันมีสีมั่งก็ดีเนาะอ้าวพอบอกให้มีสีพอเลยไปก็มีสีแม่ต้นหน้ามันดอกหางหน้าดอกหางแดนเนี่ยหน้าแดนหางดอก ทีนี้ไปทุกหมู่บ้านหมามีสีทั้งตัวเลย เทวดากลับมาได้บอกโอ้โหไม่รู้จะเอายังไง
กระจายมนุษย์เนาะนั่นแหละได้กลับดีกว่านั่นเห็นมาทีนี้ศาสตร์ก็มาศาสตร์คนไทยก็พูดดีนะว่าอะไรนะปลูกบ้านใกล้วัดไม้ปัดหลังคา เสาเรือนฟ้าผ่าเขาไม่นิยมเอามาปลูกอีกเห็นไหมไฟไหม้เสาไฟไหม้ไอ้ฟ้ามันผ่าลงมาก็ไฟไหม้นี่นะเขาไม่นิยมใบไม้มันปัดหลังคาก็แก่ก็แก๊กเนี่ยเขาก็ไม่ชอบนะมันนกขู่ด้วย ไม้ปัดหลังคามันลมพัดมันก็ปัดไปปัดมามันก็ดังแต่ยิ่งต่างกันสี นี่นะยอมจึงบอกว่าไปเชื่ออะไรสมัยนี้เชื่อโบราณตะบานบุรีเชื่อสมัยใหม่ก็บรรลัยทุกปีนั่นน่ะตั้งกับปีนั่นน่ะใช่ไหมโยมไปเชื่อทำไมไม่เกินน่ะโลกตั้งกับปีนั่นน่ะใช่ไหมน่ะสารพัดโลกอ่ะเพราะมันเกินไงอะไรแต่อะไรก็กินกันหมดนั่นน่ะอร่อยอร่อยที่ไหนได้ นั่นแหละโลกตามมาเพียบเลยนั่นแหละสันอร่อยความจริงพออายุมากก็ผักน้ำพริกเต้นเองได้ไหมนั่นแหละผักน้ำพริกอะไรต่ออะไรไม่ค่อยมีโรคบางคนเป็นร้อยปีนั่นแหละเห็นไหม แกงต้มแกงอะไรไปเท่านั้นเองมีไม่กี่อย่างนี่สารพัดปรุงแต่งมีไม่เกี่ยวก็ทำไม่เกี่ยวไม่รู้มันใส่สีอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะใช่ไหมโยมทำไมนำมาเรากินสารบอแร็กอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมในกล่องบางอย่างนั่นน่ะ ยอมลองพิจารณาดูน่ากลัววิทยาศาสตร์ก็ไปตรวจดูแล้วเห็นไหมเราดมยาหมาไม่รู้นะหมามันรู้เห็นไหม บางทีตำรวจก็ขอชะโงกเข้าไปเหมือนเขาไปฝึกกันมานะว่ารถคันนี้มันใส่ยามาเปล่าทำไมเขาถึงเอาศีรษะเข้ามาในรถนะเขาก็ไม่บอกเรานั่นเห็นมาที่ไหนได้เขามาดมกินด้วยนั่นนะ นั่นนะยาม้าไม่ใช่ยาเทวดาเนาะมันเป็นอย่างนั้นยาเทวดากินเม็ดเดียวอะไรอ่ะเฮ้ยอาหารทิพย์อ่ะกินไปแค่ลูกกระสุนหรือลูกมะขามป้อมนั่นนะอิ่มไปทั้งวันนั่นแหละไอ้นี่ เดี๋ยวนี้นะเขาพูดกันมันไม่ได้กินวันละเม็ดสองเม็ดนะกินสี่ชั่วโมงเม็ดหนึ่งสองร้อยสามร้อยตายแล้วพอคุณผลิตมาทีนี้ก็ที่ป้นกันนะที่เนาะนั่นจึงบอกว่าเขาพูดกันไม่รู้มันเอาอะไรให้กินนั่นเห็นไหม
กรรมกรมังยากันยุงมังอะไรใส่มั่วกันไปดีไม่กินทีเดียวติดเลยตายเลยก็มีนั่นน่ะเห็นแท็กซี่เขาเล่าให้ฟังคนนั้นน่ะเขาอยู่ในเห็นไหมแท็กซี่เนี่ยเป็นตัวฉลาด อะไรก็มาระบายกับแท็กซี่นะทุกใจก็มาระบายกับแท็กซี่สบายใจก็มาระบายกับแท็กซี่นั่งรถแท็กซี่เห็นไหมผมก็สนองคิดแล้วพวกเนี้ย ถ้าชวนมาเป็นแท็กซี่คุณธรรมแล้วนั่นแหละเขาจะมีความรู้แล้วก็เขาจะไม่ไป คดโกงแล้วนั่นน่ะเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อที่ดีทางหลวงพ่อสนองที่ท่านคิดเอาไว้ถ้าใครเอาไปทำเลี้ยงครอบครัวไปจนตายน่ะแต่คนขับแท็กซี่บางคนขับรถเมย์หกเจ็ดสิบนี่โอ้โหเห็นไหมขับรถเร็วเหมือนว่าไม่กลัวตาย นั่นน่ะไอ้รถใหญ่เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเขาเล่ากันไม่กลัวขับเร็วก็ยิ่งหนุ่มอีกน่ะเพราะมันเก่าซะแล้วมันชำนาญซะแล้วจึงบอกว่าแต่ก่อนนี้พาท่านพูดท่านเคยเป็นท้ายรถอยู่แต่รถอะ หกเจ็ดสิบอย่าไปสู้กับเขาเลยไอ้พวกรถบัสท่าช้างแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็คงตายกันหมดแล้วนั่นน่ะอายุมากนั่นน่ะเห็นมาเพราะมันขับมานานอย่าไปแข่งกับมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ ถ้ามาเป็นคุณธรรมกันได้หมดทุกกระบวงโอ้โหประเทศไทยนี่มีความสุขยิ่งกับสวิตติกใช่ไหมน่ะยิ่งกว่าเพราะแถวมันไม่ตรงอาตมานึกขึ้นมาเองทั้งหมดแถวตรงใช่ไหมแถวมันยังยาวอยู่มันยังลำกัน ไอ้นิ้วก้อยมันยังตั้นอยู่มันไม่ยอมยาวเท่ากันนั่นน่ะธรรมชาติเพราะฉะนั้นน่ะว่าแต่เด็กๆให้มันยาวหรือว่าให้มันตรงแต่ไอ้พวกตัวหัวหน้ามันไม่ค่อยตรงนั่นน่ะมันเป็นอย่างมันไม่ยาวมันยาวแต่มันไอ้นิ้วก้อยมันไม่ยาวไอ้เด็กๆนั่นน่ะ มันก็เลยทุกข์ยากใช่ไหมโยมเนี่ยคุยกันเล่นๆนะไม่ได้ติใครเดี๋ยวจะมาว่าแหมไอ้ตันตรงนี้ปากมาก ใช่ไหมโยมฮะพี่ให้มันนั่นแหละให้มันตรงแล้วก็โอ้โหประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนะใช่ไหมนั่นแหละ ชาติช่วยกันเลยเนาะไม่ใช่ชาติเชื้อไทยอย่างเดียวนั่นแหละเมตตากันเนี่ยเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกจริงๆนะเมตตาธรรมนั่นแหละคนเข้าไม่ถึงนั่นเห็นไหมคนมีเงินก็ปล่อยมันแล้วมันจะเป็นไงก็เรื่องของมันก็แล้วกันนั่นแหละ ทุกวันนี้เห็นว่าคนขับแท็กซี่เขารู้เนี่ยโอ้จะไม่มีกินกันอยู่แล้วเจ้าพระคุณเนี่ยนั่นน่ะเพราะมันรวยเป็นกระจุกกระจุกมันจนเป็นกระจายกระจายคำว่าอย่างนั้นคำศัพท์ใหม่นั่นน่ะต่อไปก็ต้องอะไรนะเอาแฝนปลาไว้ ต้ม แฝนหมูไว้อย่าไปกินเนี่ย
กินแล้วก็กินข้าวแล้วก็ดูหมูดูปลากันแล้วกันแขวนมานั่นกินเกลือกันอย่างเดิมมานั่นตอนเด็กๆเราอยู่บ้านนอกกินถั่วคั่วนั่นน่ะใช่ไหมโยมถั่วคั่วมั่งอะไรอ่ะถั่วเหลืองต้มกระดูกหมูมั่ง เห็นไหมเพราะว่าที่มันเยอะใช่ไหมโยมขายมันไม่ค่อยดีแล้วสมัยก่อนแต่มันเรื่องการกินนี่มันสมบูรณ์นะเห็นไหมทีนี้มันไม่สมบูรณ์นี่นะทรัพยากรเห็ดนี่มันขึ้นยาวเป็นวาวาที่ไปเห็นนะ ยังกระดงมันทีเห็ดนะจำได้นั่นนะที่เขาถ่ายรูปมายังไม่เห็นเป็นเหมือนว่าตารางนิ้วเลยนี่มันยังห่างๆ ที่ถ่ายรูปในป่าตอนที่เราเป็นเด็กๆมันสมบูรณ์มันเป็นแพรเลย นั่นน่ะเหตุคนเนาะเนี่ยแสดงว่าความสมบูรณ์กับทุกวันนี้มันก็ลดลงนั่นน่ะจึงว่าประสบนิกรไทยยังลำบากกันเยอะนั่นน่ะในเมืองหลวงนี่แหละลำบากเยอะนั่นน่ะบอกว่า เห็นไหมหัวค้าขายกันไม่ออกจะทำยังไงลำบากเหลือเกินนั่นน่ะไอ้ที่ขายได้มันเป็นจุดๆนั่นน่ะเห็นนะไอ้บางคนเห็นไหมจึงต้องมีแผงพระกันอะไรกันเยอะก็เพราะว่าเนี่ยหาเช้ากินค่ำกันจริงๆนั่นน่ะ จึงบอกว่ามหาตมะคานธีดีไงทำเป็นตัวอย่างให้ดีนะขายมีเสื้อผ้าน้อยเหลือเกินนั่นนะใช่ไหมผู้นำอินเดียนั่นแหละถ้าผู้นำไทยทำแบบนี้มากๆนี่ทุกยุคนะโอ้โหประเทศไทยนี่เอาทองคำมา ทำถนนก็ได้นั่นน่ะใช่ไหมโยมน่ะผลิตรถมากก็เต็มถนนไปอีกปวดหัวหนักก็ไปอีกแก้ไม่รู้จะแก้ยังไงใช่ไหมโยมแต่ทุกวันนี้ไม่ได้คิดว่าขอบคุณเอ้ยขอให้ หน้าที่การงานไปให้ราบรื่นทุกวันนี้ต้องอธิษฐานขอให้ทางถนนจะได้ติดมากเลยใช่ไหมทุกวันเนี่ยนั่นแหละลองนึกดูก็แล้วกันน่าสงสารเนาะว่าไม่รู้จะเอายังไงถ้าทำยังไงใช่ไหมเพราะว่ามันเครื่องสะดวกสบายนั่นแหละถึงบอกว่าให้เงินผ่อนเห็นว่าเงินผ่อนก็คนก็ติดหนี้กันนะบานตะไทยนั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยติดสะดวกติดสบายมันก็เลยติด ติดตะทุกกันไว้เลยนั่นน่ะคุณโยมนึกแล้วก็น่าสงสารจึงบอกว่าที่หลวงพ่อสนองท่านนึกเอาไว้ทำใบพัดแม่น้ำน่ะไม่ต้องให้มันมาทางเมืองนนท์ให้มันใบพัดไปบางปะกงเลยนั่นน่ะที่บอกว่าขุดสัก
เนี่ยยาวสักครึ่งกิโลกว้างสักครึ่งกิโลก็ได้นั่นน่ะถือว่าถ้าเป็นกิโลนี่ทำเป็นในสถานทูตอยู่กันคลองแม่น้ำเลยใครจะไปเห็นไหมจะได้นั่นจะได้สะดวกวิ่งทางเรือไปสวยกว่า ทางรถมันอุบัติเหตุเยอะเหลือเกินนั่นน่ะถึงว่าหลวงพ่อตายซะแล้วท่านพูดเอาไว้เห็นไหมท่านกระซิบกระซิบไงนั่นน่ะเพื่อใครจะได้เห็นไหมทำไมทำมาท่านบอกให้ทำรถไฟเร็ว นั่นน่ะ ทำไม่ค่ายทหารไว้ทางใต้นั่นน่ะยางพลานี่ไม่ขายให้คนมาตั้งโรงงานในเมืองไทยเนี่ยคนใต้ก็มีงานทำน่าเห็นไหมไม่มีโจรผู้ร้ายเอาโรงเรียนตำรวจโรงเรียนในร้อยไปอยู่ ไปอยู่ภาคใต้ด้วยโอ้โหถ้าทำอย่างนี้ก็รถไฟวิ่งคู่กับรถยนต์จะได้ไม่มีใครวางระเบิดอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านพูดเอาไว้ดีแต่เห็นไหมเกาไม่ถูกที่คันมันก็คันไปเรื่อยทุกไปเรื่อยปัญญา นี่แหละปัญญาพระป.4เนาะเห็นไหมมันปัญญาทะลุโลกปัญญาพระอรหันต์นั่นน่ะบางคนนี่ตามไม่ทันใช่ไหมเหมือนพวกปัญญาปาวุนจินนั่นนะใช่ไหมโยมปาวุนจินไม่เอียงซ้ายเอียงขวาปาวุนจิน คนนี้ต้องเป็นโพธิสัตว์แน่ว่าเอออย่างนั้นนะปาวุนจินเป็นอย่างนั้นนะแต่ไปสั่งฆ่าคนมันก็บาปเนาะนั่นแหละเพราะมันสั่งฆ่าชีวิตเป็นคนดีไม่ดีก็บาปเหมือนว่าเห็นไหมไอสัตว์ที่มันเอามามนุษย์ว่าสมมุติเอามากินได้นะ ไปฆ่าก็บาปเป็นมาฆ่าสัตว์ไม่ต้องฆ่าคนนั่นน่ะทีนี้ไม่ทำงี้โอ้โหคนมันโหดร้ายเนาะปาวุนจินต้องเอาจริงๆนะตัดศีรษะจริงๆอะไรต่ออะไรสอบสวนละเอียดนะ มีบารมีเห็นไหมตายไปแล้วไปทำกระดูกไปทำเป็นถ้วยเป็นชามเอ้าไอ้ชามไอ้ผีในดินเผานั้นมันยังมาสิงอยู่ในนั้นนะตายเลยนึกว่ามันจะรอดตัวไปฆ่าเขาอ้าวปาวุนจิน ให้ผีมันก็พูดนะเอามาประหารชีวิตจนได้เห็นไหมมันเที่ยงตรงเหลือเกินไปถึงยมโลกแล้วยังไปแหมตายแล้วตายอีกไปจับวิญญาณมาประหารชีวิตได้เห็นไหม ตายแล้วตายอีกเห็นไหมบอกว่าอัศจรรย์นี่แหละกายหนึ่งไม่มีสองนั่นแหละใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะว่ามันยังไม่นั่นใช่ไหมมันยังไม่เจริญทั้งฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่ากันฆ่าเองสารพัด
เหมือนในท่อน้ำทางม้าลายไปอยู่ตรงไอ้ที่อะไรไอ้เหล็กกลางถนนไอ้คนนั้นกำยังไงมันหักยังไงตกลงไปในท่อผู้หญิงตกลงไปท่อน้ำไอ้ท่อน้ำอยู่ในท่าอยู่ตรงทางม้าลายด้วยโอ้โหดูสิ ทำกันได้เห็นไหมสารพัดเนี่ยเห็นไหมฉลาดหรืออะไรนั่นนะเห็นไหมคุณโยมข้าวมันก็เอาออกมาให้ดูทางคมเห็นนะไอ้ท่อน้ำที่ฝาท่อน้ำเป็นแปลงเล็กหักลงมาผู้หญิงเดินตกลงไป ธรรมโมสังโฆให้รถมันก็วิ่งทับไปทับมาน่ากลัวเหลือเกินนั่นเห็นไหมใครไม่เป็นน่ะแม่ทำไมมันโง่เหลือเกินเนาะเดินให้ตกท่ออะไรตาอะไรกรรมนั่นน่ะโยมเนี่ยไม่มีใครจะชนะกรรมใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนโยมมาปฏิบัติก็เหมือนกันนะ มาสร้างความดีเนี่ยนี่มันก็เป็นกรรมดีนะเนี่ยคือว่าเหมือนทรมานแต่ทรมานให้เห็นความดีความชั่วในใจเรานั่นน่ะขุดคุ้ยให้มันเกิดเป็นหนึ่งให้ได้ทำไมโยมไม่ได้ขุดคุ้ยอะไรหรอกขุดคุ้ยความดีความไม่ดีให้มันออกไปนั่นน่ะ ความดีความชั่วให้มันออกไปให้มันกลายเป็นหนึ่งให้ได้นั่นน่ะแต่มาคุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโลกนี้มีสองคนเท่านั้นเองมีสองความคิดนั่นน่ะคิดดีกับไม่รู้นั่นน่ะคิดรู้กับคิดไม่รู้นั่นน่ะ เนี่ยที่บอกว่าโง่ก็ฉลาดมันมีสองคนนั้นเองทำไงจะให้มันหมดไปจากตัวเรานั่นน่ะทีนี้ความว่างมันก็มาสิเนาะโยมเนาะนั่นน่ะพวกเราเห็นมามาปฏิบัติทำนั่นน่ะมาดูใจเรา เนี่ยมาดูใจเราว่ามันเป็นยังไงนั่นน่ะไม่ได้ไปดูคนอื่นไงจึงบอกว่าใบไม้ใบเดียวมันก็เป็นธรรมะน่ะมันเคยอยู่กับแม่มันก็ผัดลงมาเนี่ยเรียกว่ามันเปลี่ยนนะเหมือนว่ามันตายแล้วไอ้ใบเนี่ยมีตะวันแห้งลงชีวิตเราก็เหมือนกัน นั่นน่ะอยู่ชั่ววันชั่วคืนอายุเราเช้าแค่เป็นอะไรเราเหมือนทานข้าวไปพระจันทร์ข้าววันเดียวก็เหมือนดูเช้าแค่เที่ยงอายุเห็นไหมพรุ่งนี้ต่ออีกนั่นน่ะมันยังไม่ตายก็ต่ออีกนั่นน่ะเอาเชื้อเพลิงเชื้อไฟ เหมือนเชื้อไฟเข้าไปในตัวเรานั่นน่ะย่อยสลายเชื้อเพลิงนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นน่ะจึงมาดูให้เผาผลาญในใจเรา ที่บอกว่าเห็นข้างนอกเห็นข้างใน สุขนอกทุกข์ใน ทุกนอกทุกในนั่นน่ะแล้ววางเฉยถ้าทำได้เราก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะนะถึงว่าพูดเดียวแต่ทำไปเถอะนั่นน่ะโชคดีถ้าชาตินี้รู้ทำเลยก็โอ้โหบุญเหลือเกินเนาะเป็นพ่อเนื้อหอมแม่เนื้อหอมก็แล้วกันใช่ไหมเป็นพระอริยเจ้า
นั่นน่ะผู้มีปัญญาผู้เจริญแต่ยังทำไม่ได้เห็นไหมมันก็ยังทุกข์เจริญทุกข์อยู่ยังต้องบรรทุกน้ำตานั่นไม่ใช่บรรทุกน้ำตาลเนาะนั่นน่ะบรรทุกน้ำตาไปเรื่อยนั่นน่ะทุกความเสียใจทุกความผิดหวัง สมหวังมั่งทุกมั่งอยู่อย่างเงี้ยบางคนมาบ่นให้ฟังลูกโยมไม่มีดีเลย จะมาขอสตังค์อย่างเดียวน่ะด่าอีกว่าอีกเห็นไหมแม่ค้าขายยังแม่ค้าขายยอมคนเราเกิดมาเนี่ยมาใช้กรรมลูกจริงๆเนาะนั่นน่ะเจ้ากรรมมันตามมาพยายามพูดก่อขมากรรมกัน เพื่อมันจะได้เกรงใจนั่นน่ะเพื่อจะได้เป็นคนดีไอ้แกก็กำลังมาโหทีนี้ที่ตรงนี้ก็ตึกไปแล้วอาจารย์สามารถให้เอาดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมามัน พูดอย่างนี้เนาะคนกำลังมาโหแม่เอารถไปชนรั้วบ้านมึงอะไร ใครใครจะมาทำอ่ะบอกว่ายอมเอามือนี่แหละอธิษฐานเข้าไม่ต้องไปยกมือไหว้มันนั่นน่ะอธิษฐานแม่มีกรรมมีเวรก็ยกให้แม่นะอโหสิกรรมกันลูกก็เหมือนกันนะยกให้ยกให้ ไม่มีเวรกรรมนั่นแหละเพื่อมันจะได้หายเนาะคนที่เห็นว่าบางทีทำไมจะต้องมาทวงหนี้เราอยู่เรื่อยๆเลยอะไรต่ออะไรก็ชาติก่อนเราอาจจะไปตีสะเบียงเขามากินก็ได้นั่นแหละเป็นพวกนักรบก็ได้เออใช่ ฉันเคยเห็นพอท่านพูดกันนึกออกนั่นเห็นไหมพอมีตังทำไมพี่น้องมาเอาหมดมาขอหมดพอนั่นแหละกรรมมันมาเป็นพี่เป็นน้องกันทีเนาะอ้าวจะฉันไม่ผิดจะต้องไปขอขมาด้วยเลยว่าอ้าวชาตินี้มันไม่ผิดอ่ะมาชาติก่อนมันอาจจะผิดกันมาใช่ไหมนั่นน่ะ เหมือนอาซิมคนเมื่อคืนนั่นน่ะที่แกเล่าโอ้โหมีลูก4-5 คนไม่ช่วยแม่เลยนั่นน่ะอยู่กรุงเทพแท้ๆเห็นมานั่นน่ะพาบังงงท่านดีน่ะแม่ท่านบอกเออไอ้เสพติดอย่าไปติดมันนั่นน่ะเที่ยวไปก็ไม่ว่าน่ะ ขอย้ายลูกไปกินเหล้าเมายาเลยทำไมเรามาท่านก็มาบวชวัดสังฆทานก็จะได้ช่วยให้พ่อแม่ท่านได้ไปสวรรค์ไปก็ยังดีนะโปรดแม่แม่ก็ดีใจนะเห็นไหมก็เพราะว่าอยู่ในเมืองหลวงวัยรุ่นน่ะเนาะ อาตมาเห็นนะโอ้โหเนนไปเยี่ยมเพื่อนอาตมาไม่กล้ามองเลยมันมีอำนาจเหลือเกินนะเห็นครั้งแรกมันเหี้ยมเหลือเกินหน้าตามันเห็นไหมมันพูดกับเนนนะมึงกูทั้งนั้นเลย
มันไม่มีไม่รู้ไม่เคยเข้าวัดกูไม่รู้เว้ยบุญมันเป็นยังไงนั่นเห็นมาพ่อแม่ก็มียศมีศักดิ์ใช่ไหมแต่ลูกก็มีตังนั่นแหละใช่ไหมผ่านนั่นแหละกูไม่รู้หรอกบุญมันเป็นยังไงกูไม่เคยเข้าวัดอะไรต่ออะไรโอ้โหเนี่ยโยม เนี่ยเราก็บอกว่าเราเป็นลูกชาวพุทธนั่นน่ะคนมันไม่เคยกินข้าวขยำกะปิ นั่นน่ะเห็นมามันก็เลยไม่รู้จักทุกข์เนี่ยนั่นน่ะโยมมันไม่เคยกินข้าวกับเกลือกับอะไรต่ออะไรที่อดต้องกินข้าวคุกมะพร้าวให้มันนั่นน่ะ ทุกวันทุกวันนั่นน่ะมันจะได้รู้จักใช่ไหมก็เพราะเขาเกิดมาเหมือนอยู่ในกองเงินกองทองเขาก็เลยไม่รู้นั่นน่ะก็เลยไม่รู้จักศีลสมาธิเป็นยังไงพระสงฆ์ทำหน้าที่อะไรครูบาอาจารย์แบกภาระทุกวัดใช่ไหมนั่นน่ะ มีหน้าที่กันหมดอะใช่ไหมหน้าที่ช่วยเหลือนี่ประสบนิกรช่วยเหลือวิญญาณอะไรต่ออะไรไม่ใช่ช่วยแต่มนุษย์โลกเนาะที่หลวงปู่บางองค์เห็นไหมพอภาวนาดีแล้วก็เอา ทำไงมันหนาวกะลาสินก็ดีทุกที่ต้องเอาผ้าห่มไปแจกไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูข่าวเห็นไหมแต่ยิงอมก่อยนี่ก็ว่าอมก่อยนี่แปลว่าอมก่อยมันเพี้ยนมาจากอมก่อยนะแต่ว่ามันอดอยากเนี่ยหนาวนั่นแหละเชียงใหม่ เหนือเชียงใหม่นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นแหละที่บอกว่าแม่เห็นเกลือก็เห็นเกลือก็ดีใจแล้วนั่นแหละอยู่ในป่าในดงเกลือนี่ขาดไม่ได้เลยเห็นไหมคนยากคนลำบากเห็นไหมเนี่ยคนอยู่เมืองหลวงทั้งหลายที่เขาไม่เคย นั่นแหละเขาไม่ได้เคยสัมผัสอยู่ในป่าในดงไปกินข้าวกับพริกนั่นแหละอะไรต่ออะไรเกลือมั่งนั่นแหละน่ะกินอดจากนั่นแหละจึงได้รู้ลดของความโหดร้ายความทุกข์ยากนั่นแหละใช่ไหม กินข้าวกับกอยอะไรต่ออะไรครูบาศรีวิชัยตอนเด็กๆกินจนหัวโตพุงโลนั่นอดอาหารมันขาดนั่นน่ะท่านเล่าเราก็ประวัติเห็นไหมจะมาเป็นไอ้ฟ้าร้องมันไม่ใช่ง่ายๆเลยเนาะกว่าฟ้าจะร้อง ฟ้าร้องเรียกลำบากเก็บไปตอนเด็กๆแม่ถ้าผมไปบวชแม่จะอยู่ได้ไหมได้ที่ลูกอยู่ทำพี่อาศัยพี่น้องกันอยู่ในป่ายังดีนะมาตอนหลังเนี่ยหลวงปู่ก็ช่วยพ่อแม่ให้รักษาศีลนะครูบาศรีวิชัย เห็นไหมพยุงให้ไปสวรรค์ให้ได้ยังดีนี่นะเห็นไหมที่บอกว่าอาหารกำปั้นเดียวนั่นน่ะก็ยังได้สมบัติบุญเยอะเลยมหาศาล
ที่บอกว่าอีกภรรยาก็ทำกับข้าวมาโอ้โหนานจะได้เจอเอาละพระข้าวนี้โลดมาแล้วทำบุญมาโปรดเอาเอาอันนี้ละส่วนเนี้ยที่จะไปให้สามีเนี่ยทำนาอยู่ให้ค่อยหน่อยนี่ก็ค่อยสายแล้วก็นอนทีนี้เจอพระก็เอาไม้สะเดานี่แหละเป็นไม้สีฟันเขาก็นิยมเอาไม้สะเดามาสีฟันนี้สามีไม่มีอะไรก็เอาไม้สีฟันไปถวายแล้วก็หลับไปรอข้าวภรรยาภรรยาก็พูดให้ฟังว่าที่ราชาเนี่ยก็ได้ทำบุญใส่บาตรส่วนที่เหลือเนี่ยที่มาทำบุญเป็นของของหลวงผู้ชายหลวงผู้
ไม่ค่อยเชื่อไงปิติมันน้อยนั่นแหละคนที่ดีใจจนตัวลอยน่ะมันเป็นสมัยเก่าเยอะที่อยากไปทำบุญที่พระเจดีย์ก็หนูต้องไปกลางวันนะพ่อเป็นผู้ชายก็ไปไหว้กลางคืนตอนเย็นทำไมลูกมาเร็วเหลือเกินเห็นไหมปีติมันก็ลอยมาที่นะเจดีมาที่เจดีนะบางคนก็เห็นไหมไปยังไม่ถึงอ่ะเอาดอกบัวนั่นดอกบัวปะมันเหลืองๆอ่ะไปบูชาทั้งใจเอาไปบูชาโอ้ยหัวมาฟิตตายซะแล้วยังไม่ทันถึงไปถึงที่บูชาเลยหนูยังได้วิมานเหลืองไปหมดนั่นน่ะเป็นทองไปหมดนั่นน่ะทำไมมันน่ะพุทธศาสนามานุเคราะห์พวกเราเหลือเกินนี่มาเพราะว่ามันเป็นเรื่องต้นฉบับไงทีนี้ก็บางคนก็มีสวดมนต์หลวงพ่อปานไว้เรื่อยๆก็ให้เกียมหีบไว้นะ
ตังมันจะมาอยู่มันจะมาพอไม่ช้าก็มาเยอะเลยในหีบนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์สำหรับคนที่ได้พบได้เห็น คนที่ไม่เห็นกันนึกว่ามันไม่มีอ่ะในโลกเนี้ยนั่นแหละใช่ไหมโยมตัวนึงตัวจะเป็นไทยยัง อีกครึ่งชั่วโมงกว่าเนาะน่ะเห็นมาเร็วเหลือเกินเผลอเดี๋ยวอ้าวเฮ้ทำไม ทำไมมาแล้วเลยมันพระอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยวันคืนหนึ่งมันเร็วนั่นแหละถ้าปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัติมันช้าเหลือเกินนั่นแหละมันช้าถ้าใครสังเกตลมหายใจอยู่เรื่อยๆมานั่นแหละมันจะพบกับความใจเย็นมันจะพบกับความสงบ นั่นแหละเพราะมันจับลมได้เรื่อยๆนั่นแหละไม่พูดกับใครก็จับเอาไว้จับสติที่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ของเราใช่ไหมคุณโยมมันไม่ต้องไปรู้อะไรรู้ที่เนี้ยรู้ใจเรารู้ลมเรานะเข้าออกนั่นแหละแล้วก็ไป มันก็จะไปเห็นน้องมันเองความนึกคิดน่ะมันก็จะแทรกเข้ามานั่นน่ะโยมทำได้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ทุกวันนี้ฉันอยู่อย่างนี้แหละฉันเห็นมาเป็นโรคเอดส์ด้วยนะไปกินยาส้มมั่งอะไรมั่งหายแล้วก็ดีไปมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยม เขาก็เลยได้ธรรมะมาครองใจเขานั่นน่ะคนเราอ่ะถ้าได้ซะแล้วเนี่ยโอ้โหความขยันมันจะมาอีกได้ไหมเนี่ยมันมาเหมือนว่าหนึ่งเท่าแต่ถ้าได้อันนี้เหมือนห้าเท่าสิบเท่าก็แล้วกันนั่นน่ะ อานิสงส์อานิสงส์ที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าได้เร็วๆก็โอ้โหเราก็ไปสอนลูกหลานได้สินะนะบางคนได้ทั้งรู้ทั้งเห็นนะแค่มายังไม่ต้องเป็นพระอริยเจ้าอรหันต์บุญของเขาก็มีไม่ใช่น้อยเห็นนะที่ว่า ทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นน่ะมันได้ยากเหลือเกินเนาะนี่อ่ะที่บอกว่าอาจารย์ดนุแกมาตายอย่างเงี้ยดีแกมาตายแบบนักบวชตายแบบ นักสู้นั่นแหละแต่เห็นมาถ้าไปกินเหล้าตายตีกันตายอะไรต่ออะไรนั่นแหละพ่อแม่ก็พี่น้องก็ยิ่งเสียใจอันนี้มาเป็นพระตายพี่น้องไม่ต้องเสียใจเลยนั่นแหละเหมือนถ้าตมาตาย เราไม่ต้องมาร้องใช่ไหมเพราะว่าร้องไห้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั่นน่ะการร้องไห้ละลำไรลำพันมันไม่มีประโยชน์กับคนที่ละไปแล้วนั่นคนที่ละไปแล้วไปพ้นทุกข์แล้วก็บุญของเขาเลยนั่นน่ะ ที่กลัวตายเนี่ย
ที่กลัวตายตรงเนี้ยที่ว่าไม่ได้ถือศีลตายไม่ได้ภาวนาตายนั่นแหละตีกันตายยิงกันตายจึงรักหักสวาดกันตายนั่นแหละมันก็เสียเวลาเกิดมานั่นแหละ ความทุกข์หรือสุขเล่าทุกขังพันเตนะมีทุกข์หรือมีสุขเล่าถึงว่าถ้าไปรู้โลกข้างนอกมากๆเป็นมามันรู้แต่ไม่มีอะไร เรื่องของทุกข์เรื่องของอิจฉาลิษยาสารพัดนั่นน่ะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทุกข์ข้างนอกนั่นน่ะเราไม่ใส่ใจดีกว่านั่นน่ะใส่ใจกองบุญกองกุศลนั่นนี้ดีกว่า ยืนก็ดีนอนก็ดีนั่งก็ดีเดินก็ดีนะกินนอนนั่งยืนเดินนั่นนะอายุบ้านเนี่ยไม่มีโอกาสเลยเห็นไหมถ้าแต่งงานด้วยเห็นไหมโยมผู้ชายก็ปวดหัวกับเราอีกนะเห็นไหมขัดไม่อยากให้ทำอีกมันเป็นอย่างนั้น ใช่ไหมโยมถ้าเรามาวัดสังฆทานไปวัดทุกวัดได้ไปเพียรของเรานั่นมีอิสระนะนั่นแหละใช่ไหมโยมซึ่งบอกว่าทั่วโลกไปหาพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละที่อินเดียเนี่ยเห็นไหม ไปแล้วไม่ได้ก็มาทางไทยมึงมาศึกษาบางคนศึกษาแต่โลกมันก็อยู่กับโลกอย่างนั้นนะมันก็ทุกข์กันอยู่อย่างนั้นนะทุกข์แก่ทุกข์ตายไอ้โลกมันก็ไม่ได้ตามไป แกไม่ยอมแต่ไอ้ปัญญานี่แหละ ปัญญาภาวนาก็ได้แล้วนี่เนี่ยปัญญาเลิศนะเนี่ยคุณวิเศษใช่ไหมอย่าเราทำไม่เถอะไม่ต้องเชื่อแต่ขอให้ทำไปเถอะนี่แหละปัญญาไม่เกิดไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกแล้วตายชาติเดียวไงท่านบอก ถ้าได้ชาตินี้ก็เหมือนชาติเดียวชาติสุดท้ายนั่นทีนี้ถ้าเรามัวแต่กังวลมัวแต่สงสัยแล้วก็นั่นเนี่ยเมื่อไรเราจะได้มาเกิดอีกก็ไม่รู้นั่นเนี่ยเหมือนที่ว่าให้เราไปเกิดเป็นหมูเป็นไก่อะไรก็ไปพอไปแล้วมันลืมชาติ ไปกินในไอ้ไข่ไก่เข้าไปอีกอ้าวบาปเข้าไปอีกเห็นไหมทีนี่ก็เลยแทนที่จะหมดชาตมันไม่หมดก็แล้วนี่แหละไอ้ตัวสงสัยมันเจริญไอ้ตัวทุกข์มันเจริญนะไอ้ตัวสุขมันไม่มาเดี๋ยวเนาะนั่นแหละ
ถึงว่าใครทำได้มันก็จะบุญของเขาเลยนั่นเนี่ยใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูให้ดีก็แล้วกันสมัยก่อนเนี่ยที่บอกว่า ถึงขนาดต้องจ้างผู้หญิงไปอยู่บ้านนั่นนะตัวเองก็มาถือศีลนั่นนะพอใจเขาเป็นกุศลละได้โสดาขึ้นมาละเห็นไหมไอ้สามีก็เหงาอยู่บ้านใช่ไหมต้องหาภรรยาให้ใหม่ นั่นแหละเห็นไหมเราจะได้มาถือศีลโอ้อย่างนี้เห็นไหมใจเขาดีนั่นแหละทีนี้ก็ลืมตัวไปนึกว่าเป็นสามีของตัวเองแล้วไอ้คนนี้ก็ ทำไงเอาน้ำมันร้อนๆมาลาดศีรษะอะไรต่ออะไรแกล้ง ที่ไหนได้นางก็รู้ใจนางก็เจริญสติเห็นไหมลาดไปก็เหมือนเย็นนั่นนะความเมตตากรุณานั่นนะเห็นไหมยิ่งได้โตดาด้วยยิ่งมันเย็นจริงๆ ไอ้รถมันร้อนๆคนนั้นก็ลืมไงเครื่องมันติดแต่ไปเปิดเนี่ยมันก็ฉีดหน้าวิ่งโดดฉีดตัวเนี่ยนั่นน่ะแต่เราก็ไปดูมั่งพอเขาเปิดเราก็เดินไปพอดีมันกระเซ็นมามันเย็นวิ่งมาเป็นสิบกิโลนี่น้ำจะไม่เย็นหรอก นั่นน่ะรถเนี่ยพอสองโลมันก็ร้อนแล้วเนี่ยยอมจริงมันจริงสำหรับที่คนที่เคยประสบมาพาท่านลืมเนี่ยท่านก็ไปเปิดดูเหมือนกันโอ้โหไม่ได้เจริญสติไว้ไงโอ้โหนี่ทับหลุดเนี่ย ดีว่าหลับตาทันก็เลยบอกว่าทำไงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยก็บอกว่ากลับไปก็ไปเอาส้มมะขามคั้นน้ำเข้ายางละถ้วยน้ำปลาหนึ่งถ้วยส้มมะขามหนึ่งถ้วยแล้วก็น้ำมันมะพร้าวหนึ่งถ้วยเคี่ยวไปเหอะเคี่ยวให้มันร้อนแล้วก็ ยกขึ้นมาพอมันเย็นก็ทาไปเหอะวันแรกมันจะแสบวันหลังมันไม่แสบทีหลังแกก็มานะทาสิบห้าวันก็หายไม่งั้นโอ้โหลายแสนมันลวกทั้งตัวบางคนเนี่ยก่อนโดนแก๊สโดนไฟนั่นน่ะ ไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ไอ้ยาตัวเนี้ยยาทูตผู้ยาตายายหลวงพ่อตะนองนั่นให้จำกันไว้คนมันใช้แก๊สกันเยอะใช้รถใช้ถนน พอไฟไหม้นึกจะไปบอกกับญาติเขา มันจะได้ไม่เสียเวลามันเก็บขูดทุกวันขูดให้เนื้อสุกมันออกเก็บเหลือเกินนั่นน่ะเหมือนพวกตกนรกนั่นน่ะโยมพวกตกนรกก็มันร้อนแต่ไปโยมแสดงว่าใกล้อ่ะ ใกล้จะออกจะหมดไปนั่นน่ะอาทุ
เจียงใหม่อ่ะโอ้วันที่สิบเอ็ดตอนตีสี่ตีห้ามีรถมันไปเต็มหรือเปล่ายังไปเที่ยวไหมเนาะไปกับยมหรือเต็มแล้วมั้งไปเลี้ยงโรงทานที่หลักเจียงใหม่ดีไปเลี้ยงโรงทานดี ได้ไอ้คนนั้นบอกว่าหนูไปขายของมาทำโรงทานเรื่อยโอ้โหยังกับแจกของเลยเนี่ยคนเราต้องสร้างบารมีลงทุนก่อนลงทุนสร้างทานก่อนมันจึงจะขายดีเพราะว่า ขายดีขายเจออะไรอ่ะคนมันไม่เชื่อเนาะให้ทานมันก็หมดตัวเดียวใช่ไหมไอ้คนนี้มันไม่เชื่อไอ้คนมันเข้ากระแสของมันเหมือนกันเนาะกระแสภาวนานั่นน่ะลุงปู่ลุง มาเจอหลวงปู่กันเข้าอีกนั่นน่ะตอนหลวงพ่อสนองก็ไม่เคยได้เข้ามาเนี่ยยังได้เจอหลวงพ่อสังวานยังได้เจอหลวงพ่อสังวานนั่นแกมาโยมยังได้รู้จักไอ้เพื่อนตายไปแล้ว เพื่อนก็ว่าเป็นโรคเอดไปเป็นโรคเอดก็ได้ไปบวชเนี่ยได้ไปหาบกระจาดไปถวายข้าวให้หลวงพ่อสังวานแกก็เป็นดาวสาวแกอาสาคนแก่แกก็ยังได้บุญเพราะเฮือกตุดท้ายขอให้หนู ได้นึกถึงพุทโธไว้ก็แล้วกันเออมันก็กลับมาเกิดเร็วเนาะทานบารมีมันได้โมทนาได้เจอพระอริยเจ้าก็ให้เราศรัทธานั่นน่ะทุกเราก็ไม่บ่นนั่นน่ะ เขาทำบุญเราก็ไม่ว่าใครนะเขาทำทานมากทานน้อยก็ไม่ว่าใครนะมันบุญของเขาทั้งนั้นนั่นแหละเราก็ดีเออบุญทั้งกับปีเราไม่ได้ทำเลยไงนั่นแหละมันบุญของคนอื่นวัด สังฆทานรวยแล้วไม่ต้องไปทำหรอกนั่นแหละไอ้คนที่พูดมันไม่ได้ทำมันเป็นรวยของคนอื่นนั่นแหละใช่ไหมโยมเหมือนลุง เหมือนลุงตามหาบัววานนั่นแหละเช้าเขาก็รวยกันใส่บาตรเฮ้ยไม่เอา ไปทำวัดหลวงตาวัดรวยแล้วเนี่ยวัดหลวงพ่อลีอโศการามรวยแล้วเออมันรวยแต่คนอื่นนะแต่ไอ้คนที่พูดมันไม่ค่อยทำแล้วมันจะมารวยล่ะทีนี้ต้องไปมองปากเขาสินะพอมาเกิดเขา ทำสองสามสารพีก็ได้บุญแล้วนั่นน่ะท่านบอกความตั้งใจนั่นน่ะแล้วทำไปทำไปเราฝันเนียนยมแม่มาใส่บาตรทำบุญกับหลวงปู่กันฝันเนียนยมแม่มาใส่บาตร หลวงปู่ยมแม่ไวๆเขานะ
ครูบาอาจารย์จะได้ไม่คอยใส่บาตรโยมแม่แต่งตัวสวยงามเหมือนคมผ้าขาวสดใสยิ้มโยมแม่เห็นนะมันล่วงลับไปแล้วนั่นน่ะเห็นนะเราก็ดีใจว่าเออผลทานที่เราใส่บาตรช้อนเดียวนะใกล้ๆลุงปู่ เห็นไหมหลวงปู่ท่านสอนเอาไว้นั่นน่ะธรรมานิยธรรมได้ใส่บาตรกันนั่นน่ะคนบางคนบอกว่าพระไม่เดินพานบ้านเนี่ยถือว่าไม่ดีโชคไม่ดีพระเดินผ่านบ้านบิณฑบาตเนี่ยนั่นน่ะถือว่าได้บุญทุกวันได้ใส่บาตร บางคนก็ไหว้พระทุกวันจะกลับมาดึกดื่นยังไงก็ใส่บาตรเขาเป็นเท่าแก่เห็นไหมบางคนทานบารมีเขาก็มาชาตินี้นั่นน่ะบางคนเห็นไหมมาเกิดมาเป็นชาติเมาเฟียน่ะชาติหลังก็ไม่รู้จะไปยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมน่ะ มันก็มันคนละชาตินะเห็นไหมนั่นแหละที่พระว่าอาตมาก็ระลึกชาติได้เหมือนกันนะชาติอะไรละชาติชั่วถ้าเข้าใจพูดให้คำๆใช่ไหมแต่ระลึกได้แต่ชาติชั่วชาติดีระลึกไปได้เงิน คุยให้โยมตาสว่างเนาะนั่นน่ะนั่นนั้นอาตมายังจะตาตายนั่นเลยเห็นไหมมันไม่ไอ้นั่นวันพระมั่งวันเสาร์วันอาทิตย์มั่งเนี่ยนั่นน่ะบางทีพักผ่อนกลางวันก็ไม่อยากให้นอนใช่ไหม กลางคืนก็ไม่อยากนอนนั่นน่ะไม่อยากหลับเลยถ้ามันไม่หลับได้เห็นไหมถ้ามันไม่หลับสติมันยิ่งมากนั่นน่ะครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ได้ไปกินยากำลังอะไรแล้วยาพุทโธนั่นเองนั่นน่ะหลวงปู่เห็นไหมหลวงพ่อสนอง นั่นน่ะเนี่ยตอนยังไม่อายุไม่มากเห็นไหมกินแล้วยังอดเป็นเดือนเจ็ดวันนี่สบายเนี่ยบุญบารมีท่านเนี่ยท่านทำให้ญาติโยมดูกันแล้วญาติโยมไม่ทำมันก็เสียเวลาอีกมาเกิดอีกก็ยุ่งเลย มาเป็นลูกหลานโดนตีอีกนั่นเห็นนะโดนตีดื้อเหลือเกินตีอีกนั่นเห็นนะถ้ามาเกิดมาเป็นลูกหลานคนรวยก็บุญไปหน่อยมันจะได้สะดวกหน่อยนั่นนะไปลำบากเห็นไหมไปอยู่ต้องไล่ท้องนานะต้องทำงาน แลกกระแดดนะแลกกระงานนั่นนะทำงานไม่เสร็จก็ยังไม่ต้องได้กินข้าวแล้วต้องรีบนะเกี่ยวข้าวก็ดีผักเก็บผักก็ดีเอาไปขายเห็นไหมนั่นนะต้องมานะอดทนไปยางระเบิดตำท้องถนนก็ เห็นไหมแม่ขาหามลุงหามค่ำนั่นน่ะใช่ไหมพวกเมาเฟียมันไม่เอานอนตีพุง กูก็ได้ปะสู้กูไม่ได้อะน่ะกูสั่งลับๆก็ได้ใช่ไหมนั่นน่ะแต่มันได้ชาติเดียวนั่นน่ะ
บุญดีบุญเขาเคยทำบุญกับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์มาก็จึงบางคนเห็นไหมรวยมากนั่นที่บอกว่าที่แค่ที่ไร่ละ30 ล้านนั่นนะโอ้โหกินเงินไม่หมดลูกสะใภ้ไม่ต้อง เตี้ยก็ไม่ต้องทำแล้วตอนนี้ก็ให้ลูกสะใภ้ดูแล้วกิจการนี่มาอายุมากนั่นนะบุญของเขาเห็นไหมกว่าจะมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมเขาก็ต้องลำบากลำบากกันทุกคนนะเหมือนเนี่ยลงทุนมาเนสันชิกเนี่ยจากไม่กล้าจนกล้านั่นนะ เหมือนชุบเหล็กตัวนี้ฮะตีเหล็กก็มันเป็นน้ำพีด้วยยิ่งร้ายเลยที่บอกว่าเอา โอ้โหสดเอาเหล็กทำให้มันชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผสมอาหารให้นกกระเรียนกินนกกระเรียนขี้แล้วมันเหล็กมันละลาย7 หนแล้วก็นั่นแหละมาตีดาบดาบมันจะฟันเหล็กขาดเหล็กธรรมดาขาด นั่นแหละเหล็กกล้าเห็นไหมยังทำได้นะ จึงว่าเดี๋ยวนี้อุตรดิตถ์ก็ไม่อยากตีมันเหนียวไอ้พวกเนี้ยมันแข็งเหนียวยังไงหัวมันแค่เอาเศษของน้ำพีมาละลายเอามาชุบเหล็กให้มันเกี่ยวๆไม่เป็นสนิมนั่นน่ะแต่เนื้อแท้เนี่ยตีแท้ๆตียาก มันไม่อยากทำนั่นเห็นไหมของแท้ๆนี่มันหายากแต่ว่าเกี่ยวยังกับแมงผู้เลยไอ้เปรกแมงทับเพื่อนนั่นมันเกี่ยวมันเป็นเหล็กเหนียวนั่นเห็นไหมมนุษย์ยังคิดได้แต่เห็นไหมมนุษย์พระพุทธเจ้าคิดไปนิพพานไง คิดไปอีกทางนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นข้าราชการก็ดีเป็นนักมาปฏิบัติก็ดีเราก็ต้องฝึกฝนน่ะอย่าเพิ่งไปเชื่อแต่เราก็พุทธเจ้าว่าไม่ต้องเชื่อทำไปทำศีลทำสมาธิทำปัญญาเนี่ยนั่นน่ะที่ว่าปัญญามันจะได้เกิดเนี่ย มันเกิดยังไงทำไปนั่นน่ะนิวรณ์ดับมันจะเกิดนั่นน่ะใช่ไหมหลวงพ่อนันหลวงพ่อผาสุกกว่าจะทำได้มาเป็นหลวงพ่อผาสุกใช่ไหมนั่นน่ะมันต้องสุกจริงๆนั่นน่ะมันไม่ใช่สุกดิบๆใช่ไหมเหมือนหลวงปู่ต้องสุกนั่นน่ะโอ้โหทำ อดยากก็ต้องทำนั่นน่ะเห็นเพียรใช่ไหมกว่าจะมาเป็นหลวงปู่กันได้นั่นน่ะลองนึกดูท่านมาปฏิบัติท่านอย่าไปมองคนอื่นนั่นน่ะเห็นไหมท่านมองตัวเรานั่นน่ะมองตัวเราเป็นผ้าขาวก็ดี นั่นแหละบางคนเห็นไหมกระทบกันเหมือนท่านอาจารย์นุว่าอาจารย์ตรงนี้ตอนนั้นเป็นผ้าขาวไงท่านนุนี่ก็ท่านเตี้ยเหมือนเนนนั่นแหละใช้เก่งใช้เก่งแล้วก็คู่เก่งต่อผัวด้วยต่อผัวผ้าขาวด้วยผ้าขาวว่าแม่เดี๋ยวต่อยหน้าสักทีเดียวมั้ง
เฮ้ยเขาเป็นพระไม่ใช่เป็นเนนเอพระอีกองค์เดินมาเจอเขาไม่ใช่เนนเขาไม่ใช่เนนนะแล้วเออแล้วไปตอนหลังพอไปเป็นเจ้าวาดใช่ป่ะท่านก็จำได้ไงอ้าวมาเป็นอาจารย์แล้วเลยเห็นไหมนั่นน่ะไม่ได้ดุกูอย่างเดียวนะ อาจารย์นู้นนี่ตบเลยโยมผู้หญิงบางคนน่ะเหนื่อยมาจากทางบ้านทีนี้พระท่านใช้ทั้งวันหนูไม่ไปบวชก็วัดสังฆทานใช้เก่งเหลือเกินเข็ดเลยพอเจอเราไม่คุยด้วยเลยนั่นนะกลัวจะใช้งาน นั่นน่ะก็มีอยู่คนหนึ่งนะใช้หัวปั่นหมดเช้าเช้าขึ้นมานี่ก็คนมันถูกใจมากก็เออแต่เดี๋ยวนี้ปัญญาเขาก็หายขึ้นกรรมมันเหมือนหมดกรรมขึ้นนั่นน่ะพระก็ดีใจเออมันทนได้เนาะคนอื่นนะ ไปสองสามวันเดี๋ยวไปแล้วไม่อยู่เห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่าที่ว่ารับทั้งให้เป็นเข็มแล้วเราจะรับเธอเข้างานเนาะคนโบราณคนจีนฉลาดโอ้โหเหล็กตั้งท่อนใหญ่มารับให้มันเป็นเข็มเมื่อไรมันจะเป็นนั่น กูไปเอาแล้วเว้ยกูไปตามว่าไอ้บริษัทนี้ใช่ไหมที่ไหนได้ไอ้นั่นก็รับไปเถอะเขาว่าไงก็รับไปเออหรือเลิกได้หรือทำงานได้ไม่ต้องรับคนอื่นมาก็ใช้อย่างเงี้ยเห็นไหมคนโบราณเหมือนทำสมาธินี่แหละทำไปเถอะทำให้มันเป็น เป็นเข็มไม่ได้ใช่ไหมตัวต้องใหญ่ใช่ไหมรับให้มันเหลือตัวนิดเดียว ตัวเราดีละรับไปเถอะไม่มีตัวไม่มีตนเงี้ยให้มันหมดนั่นน่ะรับให้มันหมดตัวหมดตนกันให้ได้เนาะนั่นน่ะเป็นบุญจริงๆเนาะถ้ามันทำได้เนี่ยนั่นน่ะ หลวงพ่อสนองนั้นอดทนหลวงพ่อใหญ่พูดยังไงก็ทำตามได้นั่นน่ะโอ้อาจารย์สนองว่านอนสอนง่ายเหลือเกินนั่นน่ะบอกไม่ทำก็ทำไม่ทำนั่นเห็นมาหลวงพ่อใหญ่โยมผู้หญิงนะโอ้โหชมแต่ลูกชายจริงๆว่ากระตันเด็ดกันหลวงพ่อสนองหลวงพ่อใหญ่นะ เดี๋ยวนี้แกตายไปแล้วเป็นเฒ่าแก่เฒ่าแก่อยู่ทั้งชนบุรีนู่นหลวงพ่อบอกว่าเออกินยานะกินยาเหมือนว่าลองดูอะไรต่ออะไรกินยาหลวงก็เลยตายแกก็ไปดีนะคนเนี้ยขยันเฒ่าแก่สองคนผัวเมียเนี่ย มาจากมันเล็กศูนย์เนาะเห็นไหมมามีสวนยางน้องสามร้อยไร่นะสมัยก่อนบอกว่าถ้าจะขายนะขายมันหมดเลยนั่นแหละเอาไร่ละล้านเลยเห็นไหมชลบุรีติดถนนนั่นเห็นไหมเพราะตอนสาวๆอาบสองอาบเลยนะ สองบาเลยมากระจัดเนี่ยขยันพอความขยันนั่นน่ะจึงผู้ชายจึงชอบเนี่ยคนเนี่ยเฒ่าแก่เห็นไหมลำบากเห็นไหมตอนหนุ่มๆสาวๆก็เหมือนปฏิบัตินั่นน่ะ
ใหม่ๆต้องลำบากกันทั้งนั้นนะมาบวชเถอะ7 วัน 3 วันได้อยู่ตึกเนี่ยก็วัดกรุงเทพก็อยู่ตึกเนี่ยบวช3 วัน 7 วันได้อยู่ตึกก็ไปคุยทางสุพรรณเนี่ยสุพรรณมันมีแต่ยักษ์คามังสังกะสีมั้งเนี่ย3 วันอยู่ตึกทักก็